สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยนะครับตอนที่อะไรไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมว่าลงไปข้างล่างอีกทีนะครับผมจำได้ตอนไม่ได้จริงๆตอนนี้ไม่ได้จัดนานตอนนี้เกิดจากการที่เห็นใน Twitter ของคนรู้จักท่านหนึ่งก็แขกเก่าของช่างคุยนี่แหละก็เลยเชิญมาออกรายการว่ามาขยายความหน่อยสิไหนๆเชิญแล้วก็เชิญคนอื่นที่น่าจะแบบเสริมได้มาช่วยนะครับแนะนำด้านขวาสุดของผมก่อนสวัสดีครับน้องส้มนะครับก็ตอนนี้จะเห็นใน Twitter นะครับตอนนี้เราแอดเรากำลังทำแท็กที่เป็นเน็ตเวิร์กไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเน็ตเวิร์กอยู่นะครับก็วันนี้เราทวิตมาประมาณ5วันละนะฮะเจอกันก่อนเที่ยงของทุกวันทำงานครับคุณส้มเนี่ยใช้ twitter.com/nsom ใช่ครับแล้วไอ้ hashtag ใช้ #networkไทยติดกันใช่ Network ไทย Network ไทยติดกันก็ของเรา Network เรามีทุกยี่ห้อนะครับไม่จะเป็น Amway นะฮะ Insta อะไรเงี้ยมีหมดทุกยี่ห้อเลยเป็น NLM Network เนี่ยคนถัดมานี่ครับจันสุเดชครับจบข่าวรายการไปถ่ายเทนะครับจันถึงสุกนะครับผมช่อง Mango TV แล้วก็ดู TV นะครับผมทุ่มหนึ่งนะฮะย้ายเวลามาเรียบร้อยนะครับเพื่อความจำง่ายนะขอบคุณมากครับแต่โกออกเฉพาะจันถึงสุกใช่ครับเสาร์อาทิตย์ตอนนี้เราย้ายแล้วเมื่อก่อนเราเป็นเวลาเราบอกผู้ชมรายการพี่ครับแบตไทเทคมีเมื่อไหร่ครับเรามีศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะวันธรรมดาทุ่มหนึ่งนะวันเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นนะแต่ว่าวันจันทร์พิเศษนิดนึงเพราะวันจันทร์เราเลื่อนมาเป็น6โมงเย็นนะแถมรายการจบ2ทุ่มด้วยโอ้โหสื่อแล้วยังมีแต่ละช่องนะอย่างเช่นวันศุกร์เป็นดูดนะครับผมวันเสาร์เป็นแมงโก้นะฮะวันอาทิตย์เป็นเนชั่นคนดูบอกมึงจะบ้าเหรอทำรายการแบบทำไรเลื่อนลอยอ่ะโดดไปตอนนี้เราคุยกันทีมงานเราบอกว่าเอาง่ายๆดีกว่านะจันทร์ถึงศุกร์เป็นดูทีวีกับ Mango TV คู่กัน okay. มีครับรายการสดที่ออกอากาศคู่กัน2ช่องนี่ถ้าไม่ใช่พระราชกรณียกิจทำไม่ได้นะครับ แล้วจะทำได้แค่2ช่องนะแล้วเสาร์กับอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ไม่มีครับทุกคนนอนตายหมดคือมันที่บอกว่าไม่มีเสาร์อาทิตย์เนี่ยเพราะว่าง่ายๆเลยครับพิธีกรทุกคนจะโดนเมียฆ่าครับเพราะว่าอะไรเนี่ยทั้งปีเตอร์กวงทั้งพี่หลามแล้วก็บอกว่าหน่วยครับคือตอนนี้นะครับเราไม่มีเวลาให้เมียเราเลยครับผมพาลูกไปเที่ยวก็ไม่ได้นะครับพาเมียไปเที่ยวก็ไม่ได้นะครับด้วยแรงกดดันอย่างนี้นะฮะเป็นแรงกดดันจากทางบ้าน6ก็คือทดลอง7วันมาไม่เป็นเวอร์ชัน5วันครับเรา5วันมาตลอดใช่พี่หมายถึงว่า7วันเนี่ยทำมาสักทำ5วันแล้วคืออ๋อ1ปีเต็มแล้วครับอ๋อ1ปีเต็มเลยเหรอที่ลองนี่เหรอใช่ครับไม่ก็สุดท้ายไม่ได้สูตรผสมที่ลงตัวน่าจะประมาณลองยาวนะลองตั้งหนึ่งปีมันเวลาทำสัญญามันต้องทำปีเลยไงพี่สปอนเซอร์ช่องพื้นที่อะไรพอครบสามไตรมาสก็เริ่มสะกิดกันแล้วเฮ้ยพอกันเลยแล้วพอเป็นจันทร์ถึงศุกร์ก็เรียกว่ามันเหนื่อยมากขึ้นนะเพราะว่าทุกทีเนี่ยเวลาเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยมันทำงาน7วันแต่มันแชร์โหลดงาน 100% มาอยู่ใน7วันแต่พอมันเป็นการถึงสุดเนี่ยมันเป็นหารห้าแทนตั้งแต่ละวันเช้าก็ทำงานเสร็จแล้วต้องวิ่งไปสยามถ่ายรายการให้ทันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าพอถ่ายรายการเสร็จก็พอไม่ไหวแล้วอยากทำอะไรต่อไปแล้วเห็นด้วยเสาร์อาทิตย์ก็เอาไว้เคลียร์พวกเรื่องทางบ้านพาคุณนายไปเที่ยวอะไรเงี้ยดีใจด้วยครับผมเหนื่อยน้อยลงนิดนึงคนหนึ่งนะครับเท่าแก่ใหญ่สุดโอ้โหเท่าแก่ใหญ่เฮ้ยให้เรียกว่าอะไรโกครับผมชื่อเล่นชื่อโกเหมือนกันโกเหมือนกันเลยเหมือนกันชื่อเล่นเหมือนโกชื่อทำเน็ตเวิร์กเหมือนกันอีกเอาบอกเต็มที่ใช่จะแนะนำเป็นชื่อบริษัทหรือจะแนะนำยังไงก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงน้อยที่สุดตรงนี้นะโอ้โหแต่เป็นคนที่มีสินทรัพย์มากที่สุดตรงนี้นะครับก็แอดเฮียโกนะครับก็เว็บมาสเตอร์ adsthailand.com เดี๋ยวแอดเฮียโกนี่สะกดยังไงอะครับไม่ช้าผมเพิ่งกดผิดไปทีนึงคนเรียกผิดเยอะครับต้องระวังพอนาวเส้นหนึ่งนะครับ HIAKOE เกิดเสียงสูงหน่อยนะแต่จะไม่ดีนั่นดิคำนี้ต้องตั้งใจเลยใช่ไหมเนี่ยตั้งใจให้มันกันโกงอย่างนี้เมื่อก่อนยังใช้แอดเดสเอาไทยแลนด์อยู่เลยตอนนี้ทำแบรนดิ้งดูมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เที่ยวผับอะไรก็ทวิตมันไม่ใช่แอดเดสเอาไทยแลนด์ก็เลยเป็นของตัวเองดีกว่าแต่บางทีมีการเมืองมีอะไรด้วยครับก็เลยเอาออกไปก็คือ แอดเดสเอาไทยแลนด์ก็ยังอยู่แหละก็ยังอยู่ครับเราเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้ทำเว็บไซต์ แอดเดสเอาไทยแลนด์โอ้เมื่อก่อนผมต้องพึ่งพาแอดเดสเอาไทยแลนด์นะฮะ
คือสมัยในยุคประมาณสัก10ประมาณ10กว่าปีก่อนเฮ้ยถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวอันนี้จะได้ประมาณปี2003 2004นะตอน ADSL มีไทยแลนด์มีเนี่ยก็จะเป็นแหล่งของคนที่มีพวกแบนด์วิดท์พวก ADSL แรกๆใช่ไหมพวกชีดวิดท์ทอร์เรนต์ยังครับยังแต่ว่าตอนนั้นน่ะ ADSL บ้านเรามันเป็นโลคอลลิงก์มันยังไม่ใช่อินเตอร์ลิงก์ตอนที่อยู่บริษัทพี่หงนันทีแรกตอนที่ทำที่ปอดไม่อยู่เลยนะเป็น ADSL ที่แรกที่เปิดให้บริการแล้วก็ปิดเป็นที่แรกผมพูดอย่างนี้ผมนึกออกเลยว่าเป็นคนไหนที่มาล้ำเลิกความหลังเลยตอนนั้นพอคนเขาไม่มี ADSL แต่โลคอลเนี่ยเขาออกในต่างประเทศไม่ได้ผมก็เลยเอาเซิร์ฟเวอร์ไปวางไว้ iNet แล้วก็ทำ proxy ขายครับอ๋อใช่ในยุคนั้นแล้วก็ขอผมแล้วก็ไม่แล้วผมก็เนี่ยตาสุเดชมั่นใจนะอายุความพวกนี้เป็นเรื่องอาญานะมัน10ปีนะยังไม่พ้นอายุยังไม่พ้นอายุความนะงั้นตอนนี้อีกสัก2ปีให้ฉันอันนั้นคือ ADSL Thailand อันนั้นเป็นเว็บไซต์เหมือนคอมมูนิตี้แรกๆของเรื่องของเน็ตเวิร์คของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยแต่ณเวลานี้น่าจะเป็นที่รู้จักกันมากกว่าในนามบริษัทNVK มากกว่าครับก็จะ provide พวกเกี่ยวกับเรื่อง wireless นะครับพวกอุปกรณ์ wireless แล้วก็เป็นตอนนี้ก็มาทำกล้อง IP อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าลูกค้าเราเป็นผู้ให้บริการซะส่วนใหญ่แต่ NVK คือคนขายของเราเป็น distributor ครับ distributor เราไม่ได้ไปเราไปลงระบบเราไม่ได้รับเรารับทำดีไซน์สำหรับงานสำหรับเทลโก้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างผู้ให้บริการ wifiส่วนใหญ่วันนี้เราก็ใช้โปรดักต์เราซะเยอะครับเกินครึ่งเพราะเราขายเราเซอร์วิสของเราแต่ว่าเราไม่ได้ลงไปทำใช่เป็นตัว implement เราจะให้แบ่งให้สับทำให้คนนี้ทำจะมีบ้างถ้ามีโอกาสก็มีสับคอนแทคเยอะแยะรับทำต่อไปครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเห็นภาพนะครับคนนี้ออกแบบคนนี้ทำแล้วไปซื้อคนนี้ไปขายสวยละคนนี้แม่งรวยสุดเออนะสินทรัพย์มีสินทรัพย์เยอะที่สุดอีกด้วยนั่นแหละดิก็เป็นช่วงช่วงครับเป็นช่วงช่วง NVK นี่เป็นที่รู้จักกันในบริษัท US นะไม่ปล่อยเหรอไม่ถึงเลยครับแม่งก็เห็นภาพ3เออก็ไม่ตอนเชิญมาก็ไม่ได้นึกนะว่าจะต่อภาพอีกต่อนี้ไม่ได้นึกจริงแต่ก่อนอื่นก่อนก็ที่เชิญกันมาว่าอยากจะจริงๆอยากจะตั้งชื่อตอนว่าความเข้าใจผิดของการตั้งเน็ตเวิร์ค Wi-Fi แต่กลัวว่ามันจะไม่ครอบคลุมเลยนี่ผมว่ามันก็ดีแล้วนะพี่คือหัวข้อนี้มันดูแรงดีนะคนที่บ้านจะหันไปมองเราตัวเองเฮ้ยคุณเซตอะไรผิดวะทีนี้ก็เอาพื้นฐานก่อน Wi-Fi นี่เหมือนทุกคนรู้จักที่บ้านตอนนี้ทุกคนมีหมดแล้วเวลาเดี๋ยวนี้ปกติซื้อ ADSL หรือว่าซื้อเคเบิลโมเด็มอย่างที่นี่ใช้เคเบิลโมเด็มที่บ้านเนี่ยก็จะให้ตัวโมเด็มมาถ้าเป็น ADSL โมเด็มก็ได้หรือจะเป็นตัวโมเด็มของเคเบิลก็ได้แต่ละส่วนใหญ่เข้าใจเอาเองนะว่าเริ่มแถมที่เป็น Wi-Fi ทุกคนก็ใช้ Wi-Fi ที่บ้านได้หมดอย่าว่าแต่สมาร์ทโฟนแต่ละคนก็รับ Wi-Fi กันแทบจะเกือบร้อยเอาเป็นว่าคนฟังช่างคุยส่วนใหญ่คงมีหมดแล้วละกันคืออย่างแม่ผมคงไม่ได้สนใจแต่ว่าในกลุ่มพวกสนใจเทคโนโลยีคงมีหมดละแต่ก็ยังมีการใช้งานหรือความเข้าใจอะไรบางอย่างที่ใช้คำว่าคลาดเคลื่อนหรือว่าผมชอบที่ส้มบอกคือความเข้าใจเนี่ยมันไม่ค่อยยากนะครับแต่มันก็ต้องนั่งอ่านแต่ส่วนใหญ่คือใช้เลยกูไม่อ่านแล้วมาด่ามันห่วยก็คือคนไทยมีนิสัยอย่างหนึ่งเวลาแกะกล่องอุปกรณ์มาทุกอย่างกระดาษใบแรกจะเขียนว่า read me first บางท่านแปลดีใจดีด้วยนะแปลเป็นภาษาไทยกรุณาอ่านก่อนติดตั้งมาถึงปุ๊บแกะวางปุ๊บแกะเสียบปุ๊บควันขึ้นไม่มานั่งอ่านเฮ้ย read me first อ่านบอกแล้วว่าให้เสียบปลั๊กตัวนี้ก่อนแล้วค่อยเป็นตัวนี้พังไปแล้วมันเป็นธรรมดาแล้วผมทำตรงไอเดียซาวด์ไทยแลนด์นะผมว่าเรื่องเน็ตเวิร์กมันไม่มีง่ายไม่ง่ายเลยนะคือแล้วเวลาที่มีคนมาโพสถามในบอร์ดแบทไทยนะบอกว่าทำไมมันถึงไม่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วพอผมเพื่อที่จะอธิบายเรื่องนี้ของแกฉันต้องอธิบายโปรโตคอล TCP IP ทั้งหมดก่อนแล้วค่อยอธิบายเรื่องของไวเลสแล้วก็เรื่องอธิบายว่าทำไมแกถึงคอนเนคเข้าไปตรงนี้ไม่ได้เพราะต้องอธิบายเรื่องของการเข้ารหัสอีกมันหายใจเสร็จแล้วไม่ตอบมันดีกว่ามันได้ครับเพราะที่ผมดูเนี่ยผู้ใช้บอร์ดแบนไทยสัก 3-4 ล้านคนเนี่ยมันจะมีผู้ให้บริการที่ให้บริการแล้วเป็นเซตให้ใช่ไหมครับแล้วยูเซอร์ที่เป็นซูเปอร์ยูเซอร์ที่ศึกษาหน่อยเนี่ยอีกสัก 10% เนี่ยจะเป็นผู้ใช้ความช่วยเหลือกับเพื่อนบ้านไอ้ยูเซอร์ที่ไปซื้อที่ร้านหรือว่าร้านให้คำแนะนำก็อีกส่วนนึงนะครับซึ่งถ้ายูเซอร์ไอ้อลิสมีเฟิร์สที่คุณส้มว่าเมื่อกี้ผมคิดว่าอ่านไปก็ทำไม่ได้แล้วก็ดูดีคือก็ต้องมาลำบากพวกเราแล้วแถึงนั้นก็คอยแล้วตามเพื่อนคนเดือดร้อนก็คือ call center ของแต่ละ operator ครับแล้วก็เราแหละแล้วก็เราไม่ call center อันดับหนึ่งแต่ไม่จำได้คือ call center เนี่ยบางทีความเดือดร้อน call center คือว่าคือเมื่อก่อนในยุคสมัยที่อุปกรณ์ ADSL ติดตามบ้านเนี่ยแม่งโคตรร้อยพ่อพันแม่คือบางคน
ก็ IP address ก็ของแต่ละอุปกรณ์ที่เป็น default ก็ไม่ตรงกัน default username ของแต่ละตัวก็ไม่ตรงกันเข้าไปแล้วหน้าตาเมนูก็ไม่เหมือนกันใช่ call center ก็เลยเดือดร้อนมากตอนหลังๆแต่ละ operator ก็เลยเลือกใช้ที่แบบว่าถ้าเกิดขายของยี่ห้อไหนก็จะแบบเอา ROM ตัวนั้นอะมาแก้ไขเป็นเวอร์ชันของตัวเองของตัวเองเช่นของ True คือเวลาเข้าไปใน router True เนี่ยเรียกได้ว่าทำอะไรไม่ได้เลยครับมันถึงเสร็จปุ๊บมันออโต้อ่ะเข้าไปถึงเสร็จปุ๊บใส่พินคือไอ้การ์ดที่ทูมาให้มาแล้วก็อาศัยเบอร์ในโทรศัพท์ที่มันจะแมปปิ้งกันปุ๊บเจนยูสเนมออโต้จากทรูเขียนค่าทุกอย่างลงลอมเสร็จเรียบร้อยค่า Wi-Fi นั้นถูกบิ้วมากับตัวเครื่องเลยแล้วมีสติ๊กเกอร์แปะมาเลยว่า Wi-Fi คุณคือ True Home Wi-Fi -F09 พาสเวิร์ดคือ14528อะไรเงี้ยคือคุณไม่ต้องไปเซตไม่ต้องไปไหนสิ้นอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าถ้าเขาคุยเรื่องเน็ตเวิร์กอย่างนี้นะครับมันกำลังจะเป็นจริงก็คือว่าตัวพวกโฮมเน็ตเวิร์กโปรโตคอลเนี่ยกำลังถูกพัฒนาจริงๆพูดกันมา 4-5 ปีแล้วแต่ว่าไม่ถูก implement ลงไปบนอุปกรณ์ต่อไปเนี้ยงานมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆถ้าพูดถึงโฮมเน็ตเวิร์กนะครับเราต้องพวก DLNA นะครับพวกตัวใครๆนึก DLNA ไม่ออกมันคือภาพโป๊วันรัฐสภานั่นแหละครับนั่นแหละครับ Wi-Fi ผมเองครับไปเขาไปซื้อทีวีมาตั้งแต่นะครับประมาณนั้นครับ Wi-Fi เขาอะไรกันเขาไม่ทำเดี๋ยวอ่ะมาเราจริงเลยนั่นแหละต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นสำหรับโฮมเน็ตเวิร์กก็กลับมาที่สโคปเดี๋ยวนี้ในท่านเดี๋ยวเริ่มต้นก่อน Wi-Fi เนี่ยมันจะมีทั้งมันก็น่าจะเป็นภาครับกับตัวส่งใช่แล้วภาคทั้งตัวรับกับตัวส่งตัวส่งปัจจุบันนี้ก็น่าจะมี2มาตรฐานใช่ไหมแค่ความถี่ 2.4 พูดถึงความถี่ถ้าไปความถี่หรือส้มคิดแนะนำว่าควรจะแนะนำยังไงก่อนอย่างนี้ก่อนเรามาตรฐานก่อนอย่างนี้ต้องเข้าใจตั้งแต่ Wi-Fi กันก่อนนะคือ Wi-Fi เนี่ยง่ายๆมันคือการเปลี่ยนการส่งสัญญาณเหมือนสายแลนไม่เป็นไวเลสก็คือเป็นไร้สายจะมีสายเป็นไม่มีสายอะไรที่มันเคยเป็นสายเนี่ยมันกลายเป็นอยู่บนอากาศหมดนะเพราะนั้นอันดับที่1ต้องให้ตั้งสมมติฐานกันก่อนครับว่าเอาทฤษฎีของมีสายไปใช้บนไร้สายไม่ได้ข้อที่1เลยเพราะว่าผู้ใช้งานหลายคนเนี่ยเอาทฤษฎีของมีสายไปใช้อยู่บนไร้สายแล้วเละหรออย่างเช่นยังไงว่าอย่างเช่นบางทีเขาจะมองว่าคือการทฤษฎีของมีสายเนี่ยง่ายๆใช่ครับเข้าสายแลนถูกเสียบสายแลนเข้าไปที่ตัวสวิตช์เสียบสายแลนเสร็จไปที่ตัวคอมพิวเตอร์ไฟติดเซต IP ปิ้งขึ้นผ่านจบยังไงอย่างเงี้ยตอนนี้ถ้าบอกว่ามันได้1กิกก็1กิกแน่ๆถ้าได้100เมกก็ได้100เมกชัวร์แต่ของไวเลสลืมมันไปเลยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นก็นี่ไงกด connect ปุ๊บเห็นปุ๊บล็อกอินอุ๊ยล็อกอินซีเคียวได้ขึ้นมาถึงเสร็จปุ๊บปึ้ง1รู้ได้ไงครับไปถูกตัวคุณอาจจะไม่ได้วิ่งไปหาตัวที่คุณต้องการนะอาจจะวิ่งมาอีกข้างนึงก็ได้เพราะมันไม่มีสายนี่เราไม่รู้แหมมันจะมีคนไม่รู้ขนาดนั้นเลยวะมีเธอจริงๆครับพี่เนี่ยนะแล้วมาด่าด้วยนะเกิดขึ้นแล้วในบริเวณบ้านที่มี True Home Wi-Fi เยอะๆเยอะๆอ๋อเพราะมันใช้คำว่า True Home Wi-Fi แล้วก็เหมือนกันหมดทุกคนเลยข้างหลังไม่เหมือนกันถูกแล้วใครจะไปรู้ล่ะว่าของใครนะเพราะนั้น1อย่าไปคิดว่ามีสายกับไร้สายเหมือนกันแค่ได้1ก่อนนะครับเพราะนั้นพอตั้งกันที่ฐานแบบนี้ได้ปุ๊บถัดมาเข้าใจก่อนครับว่า wireless เนี่ยคือการคุยกันสื่อสารกัน2คนระหว่างตัวรับกับตัวส่งตัวส่งเนี่ยก็พวกคือเครื่องขายแอนโน้ตบุ๊ก PC มือถือแท็บเล็ต iPad iPhone ใช่มั้ย BlackBerry ไอ้พวกตัวส่งไอ้นั่นก็ในตัวรับตัวลูกใช่มั้ยฮะตัวส่งตัวลูกเสร็จปุ๊บตัวแม่เราจะเรียกว่า access point หรือไม่ก็ถ้าบ้านๆหน่อยก็ Wi-Fi router ค่ะพวกนี้เนี่ยมันคือการคุยกันเหมือนที่เรานั่งคุยอยู่ตอนนี้ต้องเข้าใจกันอย่างนี้ว่าเวลาการคุยกันเนี่ยมันเกิดขึ้น2ทางถูกไหมครับเหมือนเรานั่งคุยอยู่ตรงเนี้ยผมพูดอย่างนี้ทางด้านพี่ผมได้ยินพี่ผมตอบผมได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ผมพูดเบาพี่ผมก็ไม่ได้ยินอันนี้กรณีคืออันนี้ก็จะเป็นกรณีที่บอกว่าส่งสัญญาณไปไม่ถึงซึ่งอันเนี้ยจะไปอยู่ในจุดเข้าใจผิดข้อที่1ที่คนจะเข้าใจกันก็คือซื้อ Wi-Fi มาถึงเสร็จปุ๊บเฮ้ยยังไงดีบะอยากจะทำให้สัญญาณมันแรงๆตัวพัดเยอะๆสัญญาณเข้มๆไปเปลี่ยนเสาครับเออไปติดเสาตัวเบลมเลยซื้อ AP มาตัวแค่นี้ใส่เสาขึ้นมาสูงประมาณ3ฟุตโอ้โหเสานี้แบบว่าใหญ่เหมือนเสาบ้านเลยครับจะเป็นคานคานได้อยู่แล้วปรากฏว่ายิงไปถึงสัญญาณแรงไหมแรงแต่ใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าตัวลูกตัวแม่พูดดังใช่ไหมครับตัวลูกได้ยินแต่ลูกพูดไปลูกไม่ได้จะพูดดังเหมือนตัวแม่นี่ครับลูกก็พูดอยู่แค่นี้ฮัลโหลฮัลโหลแรงนี้ไม่มากพอที่จะส่งแรงใช่เพราะนั้นเวลาการใช้ Wi-Fi เขาบอกว่าวิธีใช้ที่ดีที่สุดกฎข้อที่1คืออย่าไปดูตัวแม่ดูว่าตัวส่งที่เบาที่สุดในลูกของลูกนะครับในบ้านคุณหรือในหน่วยงานที่ใช้อยู่คืออะไรนั่นแหละคือกำลังส่งของซึมเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้มือถือไปหาเลยมือถือตัวไหนที่กำลังส่งร้อยที่สุดนั่นแหละคือกำลังส่งที่คุณใช้ได้
แล้วมันพอๆกันไหมมือถือไม่เท่ากันไม่เท่ากันด้วยไม่เท่ากันโฟนสุดฮิตไอโฟนสุดฮิตไอโฟนเนี่ยมีอยู่2สองแต่ถ้าไปอย่างโนเกียบางรุ่นอเออเราเป็นท่านชื่อได้เนาะยังไงก็ได้แบล็คเบอร์รี่บางรุ่นเงี้ยไม่ถึงมีแค่1 0.5 iPad เนี่ยใหญ่หน่อยเพราะว่าเขามีแบตเยอะอย่างเงี้ยขนาดจะพอบอกได้ระดับนึงจวดเองเพราะมันคือขนาดของเสามีความเห็นเพิ่มไหมความเห็นก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าอีกความเข้าใจผิดนึงที่คนใช้ไวเลสเข้าใจครับก็คือพอมันเป็นไร้สายทุกคนลืมไปเลยครับว่าอุปกรณ์ไร้สายมีขีดจำกัดสูงสุดในการรับอุปกรณ์ได้หลายคนนึกว่ามันไร้สายนี่งั้นสัก50คงไม่เป็นไรมั้งสัก100นึงก็ไอ้มันไร้สายไม่มีสายไม่อยู่ห้องแล้วเต็มที่จัดไปนั่นแหละครับอุปกรณ์ไร้สายจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อจำกัดรุ่นถูกๆหน่อยก็ประมาณ25เครื่องเองนะครับพี่แกนิดนึงแกนิดนึงมีลงกว่านี้อีกมีเล็กกว่านั้นอีกไม่เพราะต้องบอก25เครื่องเนี่ยอันนี้คือถ้าบอกว่าเป็นอย่างสมมติอย่างสมมติถ้าบอกว่าเป็นอย่างตัวส่งที่แบบใช้งานมาพวกองค์กรต้องบอกงี้เพราะว่าบางทีเขามีหลายสเกลถูกมีหลายสเกลบางคนไม่คิดถึงว่า Wi-Fi เราเตอร์ตามบ้านไอ้นี่ให้ตายไงเนี่ยไม่เกิน5เพราะ CPU กันแล้วมันไม่มีไอ้สับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Association Client บางคนจะบอกว่าเวลาไปเปิด data sheet เวลาไปดูเงี้ยไปดูในเว็บโอ้โหยูเซอร์บางคนเป็น super user หน่อยแล้วพอยูเซอร์ไปดูในเว็บโอ้ใช้ได้255 IP เขาเขียนว่า255 IP นะครับไม่ใช่ client นะครับ IP คือมันก็ต้องเท่ากันดิไม่เท่าไม่เท่า IP คือการแจก IP พี่1คลาส C เออได้255แต่เขาไม่ได้บอกนี่ครับว่าใช้ได้กี่เครื่องใช่อ๋อโถเขาบอกแจกได้255 IP โดนหลอกกันไม่ใช่ว่า215 client คือแจกได้จริงแจกเลยฮะแต่ใช้งานได้จริงเนี่ยเมื่อกี้ข้อที่1ใช่ไหมข้อ2เลยเหรอครับเดี๋ยวผมว่าคนฟังจะงงข้อ2ครับข้อ2ผมต้องมีรายการให้ข้อ2ข้อ2ไปต่อเดี๋ยวไม่จบข้อ1ใช่ไหมข้อ1มีเสร็จปุ๊บเรื่องการคุยกัน2ทางนะเข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นปุ๊บพอใจว่าเข้ามา2ทางเสร็จปุ๊บอันดับต่อไปคือคลื่นต้องมาที่คลื่นก่อน Wi-Fi เนี่ยเมืองไทยเนี่ยประเทศเมืองไทยต้องบอกทั่วโลกมีอยู่ 2.4 กับ5 2.4 กิกกับ5กิกนะครับ5กิกเนี่ยเพิ่งเอาเข้าในเมืองไทยได้ไม่กี่ปีเมื่อไม่กี่ปีประมาณนัก30ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับเพราะนั้นอุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็น 2.4 อยู่นะครับไอ้ 2.4 เนี่ยมันเป็นคลื่นที่พิสดารนิดนึงคือมันเป็นคลื่นที่เป็นที่นิยมป๊อปปูล่ามากเพราะมันไม่ได้มีแต่ Wi-Fi ที่ใช้มันจะมีตั้งแต่ไมโครเวฟบลูทูธไมโครเวฟพี่ว่านี่ไมโครเวฟทำอาหารเลยไมโครเวฟเป็นสัญญาณจานส่งทั้งคู่ครับพี่ทั้งคู่เลยมันย่านเดียวกันมือ 2.4 เหมือนกันไมโครเวฟทหารก็ 2.4 ไมโครเวฟทำอาหารก็ 2.4 บลูทูธก็ 2.4 โทรศัพท์ไร้สายคอร์เลสก็ 2.4 เดี๋ยวนี้เครื่องฟีดแบบตัวใหม่ๆเนี่ยที่เป็นไร้สายมันก็เล่น 2.4 เพราะว่า 2.4 มันเป็นความถี่แบบโอเพ่นครับพี่คือขอได้โดยที่ไม่ต้องทำเรื่องส่งเข้าไปในเชิงกฎหมายซิติเซนแบนคือพับลิกแบนอันนี้มันเป็นทั่วโลกเพราะ 2.4 เนี่ยมีอยู่ทั่วไปมีทั่วไปใช้กันแต่ถ้าจะมีปัญหาคือมันชนกันเยอะมันจะชนกันเยอะเพราะนั้นเครื่อง 2.4 เนี่ยข้อดีคือเวลาที่เราใช้สมมติเราตั้ง Wi-Fi ที่ด้วยเครื่อง 2.4 ข้อดีคืออุปกรณ์คุณเก่าขนาดไหนใช้ได้แน่นะเอามือถือมา7ปีที่แล้วใช้ก็ใช้ได้ถ้ามี Wi-Fi นะครับแต่ข้อเสียของมันคือด้วยความที่มันเยอะคลื่นมันถูกใช้งานเยอะมันจะชนอันนี้เขาจะเรียกว่า congestion เพราะนั้นถามว่าหรือ interference ใช่ครับมันซับกันทีนี้พอเรามันชนกันถึงปุ๊บสิ่งที่เกิดคืออะไรมันไม่ได้หมายถึงว่ามันใช้งานไม่ได้แต่ประสิทธิภาพมันจะลดลงความเร็วมันจะลดลงความเสถียรมันจะน้อยลงมันจะมีความแรงความเข้มสัญญาเนี่ยบอกคัด5ขีดได้5ขีดเหมือนเดิมนะคัดได้เท่าเดิมแต่จะรู้สึกว่าทำไมไอ้5ขีดละบ้านเรากับ5ขีดบ้านเพื่อนเนี่ยมันไม่เหมือนกันผมมีตัวอย่างที่ดีนะเวลาเราเลือก interference ให้ลองไปนั่งที่ RCA นะครับแล้วอยู่ระหว่างร้านรูทกับสลิมนะครับคืออันนี้คือความถี่ให้สี่คือการเดินเข้าร้านมากแค่ไหนครับต้องครับที่แม่อยู่ตรงกลางในความถี่เสียงมันเรื่องเดียวกันมันเป็นฟิสิกส์เหมือนกันคือตรงกลางเรานั่งตรงกลางนะครับไปหาโต๊ะตรงกลางยังไม่ต้องเข้าร้านนะครับอยู่ข้างหน้าแล้วเปิดเพลงมาเขาจะเปิดเพลงดังเท่าๆกันนะครับเมื่อคุณอยู่ตรงกลางเนี่ยสมองคุณเนี่ยจะไม่สามารถจับเพลงได้ว่ามันเพลงคืออะไรนี่คือเรียกว่าการซ้อนทับกันอย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์คือเราจะไม่สามารถจับข้อมูลใดๆได้เลยเท่ากับว่าตัวเนี้ยการสื่อสารเนี่ยจะเท่ากับ0เพราะว่าถ้าอยู่ตรงกลางปุ๊บเนี่ย2อันดังพร้อมกันความถี่เดียวกันเรารับมาเท่ากันปุ๊บมันจะสมบูรณ์หักล้างกันไปจนเราฟังไม่รู้เรื่องแต่นะครับนี่เรื่อง interference ที่ชัดมากพอเดินไปทางขวาให้ไปชิดร้านสลิมนิดหนึ่ง oh. นะครับคุณจะเริ่มได้ยินเสียงเพลงของร้านสลิมจะเข้าใจ นะครับนี่หมายความว่าความเข้มของสัญญาณของฝั่งสลิมฝั่งสลิมที่หนึ่ง Asset Point สลิม SSID สลิมเนี่ย
จะมีความเข้มสูงแล้ว accent point ที่ชื่อว่า root เนี่ยจะกลายเป็น noiseนะครับคือตัวรับสัญญาณคือสมองเราเนี่ยเหมือนกับตัวรับของ wireless นะครับคือเขาจะมองตัว signal มาเนี่ยเป็นเรียก SSI ตัว RSSI เนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมี noise floor ก็คือสมมุติว่าฝั่งเนี้ยเรามาฝั่งสลิมเรายังได้ยินเสียงที่รูทอยู่แต่เราฟังสลิมรู้เรื่องเราฟังสลิมชัดรู้เรื่องจับใจความได้มากขึ้นเรื่อยๆตามที่เราเดินห่างรูทไปแล้วเข้าใกล้สลิมเราจะฟังสลิมชัดที่สุดนั่นหมายความว่ารูทจะกลายเป็น noise ไปและตัวสลิมจะกลายเป็นความเข้มที่ชัดเจน อันนี้ก็คือแบบเดียวกันอันนี้จะทำความเข้าใจเรื่องของ interference อันนี้ถ้าผู้ฟังเข้าใจใหญ่มากเลยนะแต่ถ้าผู้ฟังช่างคุยคนไหนที่ยังไปตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็เปิดลำโพงสองข้างกันเองแล้วกันนะแล้วก็จริงๆแล้วก็คือลองนึกสภาพจินตนาการฮะว่าคุณใช้อุปกรณ์ไวเลสอยู่แล้วคุณก็เรียกเว็บมันก็มาใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆเหมือนกับมีโทรศัพท์เข้ามาในบ้านแล้วอยู่ดีๆคุณกด Facebook แล้วมันก็คิดไปนิดนึงประมาณ1วิ2วิแล้วก็กลับมาแล้วก็โหลดใหม่เนี่ยคือภาวะที่มันอยู่ดีโดนขึ้นกวนเนี่ย data มันจะต้องขอรีพีทส่งซ้ำอีกทีหนึ่งประมาณนี้แหละครับซึ่งอันเนี้ยไอ้คลื่นเนี้ย 2.4 จะเจอแต่ในขณะที่ถ้าเป็นคลื่น 5G จะเจอน้อยกว่าอุปกรณ์มันน้อยกว่าอุปกรณ์มันไม่ใช่อุปกรณ์น้อยกว่ามันแทบไม่มีเลยอุปกรณ์5 กิกตอนนี้คลื่นที่ใช้อยู่คือคลื่นทหารเป็นหลักแล้วก็Wi-Max เมืองไทยforget it จบไปจบหายไปนะครับเพราะนั้นมันก็จะเหลือแต่คลื่นอาหารซึ่งเราอยู่ในบ้านในเมืองในกรุงเทพคงไม่เจอกันเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นคลื่นว่างๆคลื่นใสๆนะฮะจะใช้งานได้มากกว่าได้สัญญาณชัดกว่าแต่มันทุกอย่างต้องมีเทรดมันเทรดกันตรงที่ว่าคลื่น5กิกเนี่ยคลื่นเนี่ยความกว้างมันเยอะกว่าเพราะนั้นระยะทางมันสั้นด้วยเพราะนั้นในเรื่องของ coverage area ก็คือสมมติวางไป1ตัวนะครับ 2.4 จะได้ขนาดนี้5กิกมันจะต้องลดลงใช่ก็ต้องอาจจะสั้นลดจะเป็นครึ่งๆเลยไม่แต่ในทางปฏิบัติต่างไหมทางปฏิบัติเลยครับพี่ไม่ที่สิเข้าใจนะแต่หมายว่าทางปฏิบัติมันนั่นหมายถึงว่าเพื่อที่จะให้ coverage area ครอบคลุมทั้งหมดในขณะที่สมมติ 2.4 อาจจะใช้สัก4ตัวถ้าเป็น5กิกอาจจะเพิ่มเป็น6 8ตัว7ตัวมันต้องเพิ่มขึ้นเพราะนั้นนี่คือปฏิบัติจริงนี่คือทฤษฎีเป็นแบบนี้ไปบันทึกคือนั่นคือจำนวนของ AP ที่ต้องเสริมเรื่อง5กิกดีกว่าจริงๆชัดๆอีกนิดนึงนะครับคือว่าจริงๆแล้ว 2.4 กิกเนี่ยมันเกิดมานานละเสร็จแล้วมันมีแต่ละ channel ที่เลือก channel กันใช่ไหมมันจะมีประเทศเราให้ใช้11 channel นะครับแต่ละ channel เนี่ยมันซ้อนทับกันอยู่ถ้าเกิดมีภาพกราฟิกจะขึ้นข้างหลังนะครับตรงนี้ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีแต่ละ channel เนี่ยมันจะทับกันเราเลยต้องใช้1 61ใช่ครับใช่แต่ว่าย่าน5กิกเนี่ยเป็นความถี่สูงนะครับแล้วก็มีการออกแบบมาเพื่อให้ใช้ในพื้นที่ที่ต้องการเรียกว่า density หรือว่าการใช้งานหนักๆนะครับมันจะมีถึง20 channel ให้ใช้งานพร้อมกันได้โดยที่แทบจะไม่ทับกันเลยก็เลยที่เมื่อกี้คุณส้มบอกว่ามันจะเคลียร์กว่านะครับก็คือมันมาจากตรงนี้ด้วยก็คือเรื่องของแบนด์ที่แต่ละช่องที่ไม่ทับกันนะครับแล้วก็แต่ว่ากำลังส่งกันน้อยกว่าแต่จะถาม1 6 11นี่หมายถึงว่าไอช่อง 2.4 มันจะมี1 2มันมี1 2 3 4 5 6 7 11มันจะต้องอะไรได้11ใช่มั้ยหรือแค่มันคืออย่างงี้ฮะมันจะต้องมีช่อง1จริงๆพวกเรานะช่อง1กับช่อง2มันอยู่สมมติว่าช่อง1กับช่อง2เนี่ยมันอยู่ติดมันอยู่ด้วยกันเลยมันอยู่ด้วยกันคือ1ขามันเกี่ยวกันอยู่ขามันเกี่ยวกันนิดนึงฉะนั้นมันต้องมีการแบนเกี่ยวอ๋อใช่ๆดิแต่ว่าในก็1 3ได้งั้น1 3ไม่ได้ไม่ได้คืออย่างงี้ความแรงในการส่งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้จะเว้นมันจะต้องเว้นกันประมาณ4 3ช่องถึง4ช่องจริงที่ถูกที่ถูกที่สุดคือ4ช่องเลยกลายเป็น1 6 11เพราะ1เสร็จปุ๊บเว้น2 3 4 5แล้วกระโดดไปที่6คือถึงจะใช้เพื่อที่จะให้เพื่อที่จะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันแล้วก็ให้แบนด์วิดต์เต็ม channel ที่สุดครับคิดอย่างงี้นะฮะคิดว่ากราฟเนี่ยวาดคลื่นนะฮะติดกันเพราะนั้นระยะของ2คลื่นที่จะห่างไม่เกี่ยวกันเลยคือ4 channel งั้นขาส่งถ้าเกิดคนใช้ย่าน 2.4 ในการส่งใช้ตึกนึงเนี่ยแล้วมีผู้ให้บริการ4รายเข้าไปติดพร้อมกันโอ้โหแหลกครับกระจุยครับพี่อ๋อเหรอก็ไม่มีคำตอบใช่ไหมธรรมดาพี่ก็รู้กลับมาที่รูสลิมนะครับกลับมาที่รูสลิมถ้าถักเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าทำไมเดี๋ยวนะต้องกลับมาอยู่แถว RCA กันบ่อยจังเลยเรื่องถ่ายที่ RCA ป่ะมันเป็นเรื่องของ interference นะครับแต่ว่าคลื่น Wi-Fi เนี่ยบอกว่าถ้าไม่ใช้มันไม่มี interference นะครับคือไม่ใช้มันจะกลายเป็น branch มันจะไม่มีตัว payload อยู่ในคลื่นนะครับถ้าเกิดว่ามีการใช้งานมันจะเกิด payload ก็คือมันจะทำให้เกิดการ interference นะครับแต่ว่ามีเวลามีอันนี้พูดถึงผู้ให้บริการหลายๆเจ้าทุกวันนี้ก็อัด
เต็มที่นะครับมันจะใช้ได้ดีตรงที่อยู่ใกล้เคียงครับนี่ภาพคือภาพก็คือใช้แนวหนึ่งใช่ไหมครับขามันจะเกี่ยวไปถึงใช่ไหมครับขออนุญาตนะครับท่านผู้ฟังท่านคุยท่านกรุณามอนี่คือกราฟิกที่กำลังฉายอยู่ข้างหลังนะครับไปซูมให้ครับอธิบายครับอธิบายกันต่อไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าภาพกราฟเนี่ยคือชั้นแนวหนึ่งขามันเกี่ยวถึงชั้นแนวสามใช่ไหมฮะแล้วมันต้องมีการ์ดแบนคือกันไม่ให้ขึ้นมันทับกันอีกหนึ่งชั้นแนวแล้วก็ค่อยไต่ไปอย่างชั้นแนว4 5แล้ว6ถึงจุดสูงสุดพอดีใช่นั่นคือของอีก exit point ตัวหนึ่งอีกคลื่นหนึ่งแล้วมี5 GB มั้ยครับ5 GB เดี๋ยวหาแต่เวลาตัดต่อไม่ได้เยอะเลยหลักการเหมือนกันใช้คำนี้ด้วยกันหลักการเหมือนกันแต่ชั้นแนวมันเยอะกว่าจบเล่นกันบ้านๆอย่างเงี้ยครับทำให้วันนี้เนี่ยผู้ให้บริการถ้าพูดถึงไม่ใช่ที่บ้านนะครับผู้ให้บริการ Wi-Fi เนี่ยก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็น 2.4 เนี่ยเบสิกอยู่แล้วนะครับที่ให้บริการกันโดยปกติแต่บางผู้ให้บริการเช่นบอกชื่อได้นะครับอย่าง Dtac Wi-Fi นะครับอย่าง True Wi-Fi บางเฟสนะครับบางสถานที่เนี่ยAS นะครับเฟสใหม่นะครับก็จะมีทั้ง 2.4 แล้วก็5 GB สำหรับ device ที่เป็น device ใหม่ๆ iPad 2นะครับBlackBerry 9900นะครับรุ่นพวกนี้จะมีรองรับ5 GB อยู่นะครับท่านสังเกตได้ว่าถ้าไปใช้เนี่ยถ้าเอา iPad 2ไปเล่นกับ Dtac Wi-Fi เป็นต้นนะครับจะได้ผลงานที่จะได้ความเร็วลองเทสสปีดดูที่สูงกว่ามากด้านกับย่าน 2.4 เพราะว่าจะมี interference น้อยกว่านะครับจริงๆพูดเท่าเทียมกันจริงๆก็บอกว่าผู้ให้บริการท็อปต้นๆของประเทศแหละส่วนใหญ่คือถ้าเกิดไปออกใครลงทุนล่าสุดก็จะมีของใหม่แต่หมายถึงว่าถ้าเป็นคุณใช้ Wi-Fi ตามโรงแรมก็อาจจะไม่ได้อย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณใช้แคเรียร์ที่มันใหญ่ๆหน่อยโอกาสที่คุณจะได้ใช้5 GB ก็มากขึ้นหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้โอกาสในการใช้5 GB ในบ้านผมคิดว่าก็เป็นโอกาสของคุณแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ไปซื้อ Access Point ที่เป็นเราเตอร์ครับคือ Dual Radio ตอนนี้ Dual Radio มาเยอะแพงขออนุญาตเดี๋ยวอธิบายก่อน Dual Radio คืออะไรวิทยุด้วยเดี๋ยวเอางี้ก่อนคือมันมีศัพท์ที่ต้องรู้ก่อนเมื่อกี้คุณโกทักมาคำว่า Dual Radio ผู้ฟังบางคนงงนะฮะคือ access point เนี่ยมันจะมีศัพท์ที่ต้องรู้อยู่ประมาณ 3-4 ตัวนะครับคำที่1เนี่ยเขาเรียกว่า dual radio คือรันได้ทั้ง 2.4 และ5นะครับแล้วก็ single radio คือ 2.4 หรือ5อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันจะมีอีกคำหนึ่ง dual band กับ single band dual band คือมี 2.4 และ5อยู่ในตัวนั้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่ารันได้นะครับจะรันได้หรือไม่ได้อยู่คำว่า radio ถ้าบอกว่า dual band single radio คือชอบทำครับ dual band ได้เป็น 2.4 ไม่ใช่ใช้ยานเดียวทำไมแต่ว่าคุณใช้ทำไมคือเลือกใช้เอาในค่าเซตติ้งนั่นเองแต่มันมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งไม่มีจริงๆมันมีแต่น้อยมากคือซิงเกิลเขาจะว่าอะไรซิงเกิลแบนดูโอเรดิโอรันมัน 2.4 2อันหรือ5 2อันอันนี้คืออุปกรณ์พิเศษจริงๆคือมีมันอาจจะไว้ใช้ทำพวกเบรชพวกเบรชพวกนี้เราข้ามไปตัดเบรชก่อนอย่าเพิ่งเอาเบรชขึ้นมาอย่าไปเราจะไปเดี๋ยวถามได้เดี๋ยวไม่จบไอ้ภาคส่งแม่นภาคส่งเนี่ยเรื่องของความถี่ 2.4 5 2.4 สรุปไว้ว่าสั้นๆง่ายๆว่าก็จริงๆก็คือใช้งานได้ก็คือ 2.4 ได้รับความนิยมแต่ใช้แล้วก็ทำใจซะว่าถ้าเกิดว่าแถวบ้านคุณมี 2.4 หมดก็จะโดนกวนเล่นแล้วก็จะมีอุปสรรคสปีดไม่เต็มเพราะนั้นถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดวิธีแก้คือไปซื้อคุณไปซื้อ5 GB มาใช้แต่การซื้อ5 GB มาใช้นี่ก็เหมือนกับการที่คุณต้องโละเทคโนโลยีทั้งบ้านคุณทั้งบ้านเลยเหรอใช่ถ้ายกไว้ถ้าเกิดคุณซื้อเป็นดูอัลแบนถ้าคุณซื้อดูอัลแบนเนี่ยโอเคคุณก็รอดตัวไปใช่แต่พี่หมายถึงว่ามันอาจจะมีแค่คนต้องซื้อโน้ตบุ๊กปีนี้อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้คือผมเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดพี่ซื้อ5กิกมาแล้วแล้วทั้งบ้านมีแค่ iPad เครื่องเดียวที่ใช้ได้พี่ก็ไม่รู้จะอัปเกรดไปทำซ่อนตึกอะไรหมายถึงพี่ก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนการ์ดไปเลยในโน้ตบุ๊กด้วยสินะเราก็ต้องเปลี่ยนไอ้นั่นด้วยนะเปลี่ยนมันจะเริ่มคนไฮโซครับใช่ตอนคำถามที่ออกมือใหม่5กิกหมดแล้วตอนคำถามของพี่คือยังไงคือถ้าเกิดคุณซื้อของปีนี้คุณน่าจะปีนี้ส่วนใหญ่5กิกหมดแล้วปีนี้มา5กิกหมดแล้วแต่มันก็ต้องเป็นรุ่นใหญ่แต่ต้องเป็นรุ่นใหญ่หน่อยโน้ตบุ๊กคืออย่างนี้อันนี้แหละคือเขาบอกว่ารวมเซอร์เวย์ไม่มีดีกว่าถ้าบอกว่าเป็น5กิกนะไม่ใช่รุ่นใหม่ปีนี้นะมีแน่ต้องมีแน่รุ่นใหญ่ต้องไม่ใช่ถึงขนาดบอกว่าไปนะครับไม่ใช่บอกไปซื้อมือถือบอกตัวละ 3,000 อยากจะหวัง5 GB เนี่ยมันไม่มีทางแล้วมันได้4 GB มันได้ 2.4 แน่ล่ะแต่สมมุติใช้มือถือราคา 20,000 บาท Android ยี่ห้อไหนก็ได้โอ้อันนั้นมีอยู่แล้วอันนั้นมีอยู่แล้วพี่อันนั้นมีอยู่แล้วแต่ถ้าคุณบอก Android 8,000 บาทอาจจะไม่มีอันนั้นยังเมย์บีแต่ถ้าพี่ลง 2-3,000 บาทเนี่ยปัญหาคือสเปคชีตก็ไม่ได้บอกว่าใช้ไวเลสอะไรแบบละเอียดนะถ้าไม่ไปค้นละเอียดจริงๆอ่ะคืออย่างถ้าคนอยากดูมือถือก็ไปที่GSM Arena จะบอกหมดละเอียด
ว่ารุ่นที่คุณอยากจะได้เนี่ยมันมีแต่จริงๆถามผมมันดูอย่างนี้ได้นะมันดูให้ดูให้ดูที่มาตรฐานมือถือจะไม่บอก 2.4 หรือ 5 กิกแต่มือถือจะบอกว่าซัพพอร์ต ABGN ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมี A อยู่คุณมี5แน่แต่ถ้าคุณบอกเป็น BGN ปุ๊บไอเนี่ยไม่มี5ชัวร์ที่น่าผิดหวังก็คือเนี่ยครับ iPhone 4S อ่ะครับไม่ได้ใส่5 กิกมาเฮ้ยใส่ไม่มีใส่เครื่องผมไม่ได้เลยไม่ได้ครับ iPad ได้แต่ว่า iPad 2ได้เฮ้ยผม iPhone 4S ไม่ได้เอ้ยผม iPhone 4วันนั้นผมเปิด5 กิกยังขึ้นเลยไม่ครับคือมันไม่เจอไม่เจอเฉพาะ 2.4 ถูกลองแล้วกูเทนแล้วไม่มีคือเป็นเรื่องผิดหวังมากที่ iPhone 4S ไม่มีก็ 4S นี่ 4S เหมือนกันอ่ะ 4S เหมือนกันต้องมีนะ iPhone 5ต้องมีครับ iPhone 4ดีกว่า iPhone 4S เพราะ 4 มีครับลองวันเล็กเฮ้ยทุกวันนี้ใช้อยู่ที่ออฟฟิศไงเลยเถียงเลยกำลังหาอยู่เฮ้ยมีดิ 4S ไม่มีโอเคครับท่านครับเฮ้ยเอาครับใครขายครับผมเปิดประมูลตรงนี้ให้ใครซื้อไหมเปิดประมูลแต่ว่าไอ้นี่ดันมีครับเครื่องแบล็คเบอรี่โง่ๆเนี่ยครับคือแบล็คเบอรี่มันไม่ต้องเสียใจนะมันเป็นเครื่องที่น่าโมโหมากบนคอมแฮงถ้าอย่างนั้นเวลาคนซื้อเฮ้ยเป็นเหมือนกันนะโคตรเกลียดเลย S3 แล้วโคตรเกลียดไม่เลยไอ้ตามระวังนะครับกอริลล่าการ์ดเขาเป็นแค่ชิมแปนซีการ์ดเท่านั้นนะในเฟซบุ๊กกรุ๊ปมีมันชื่ออะไรครับกอริลล่ากอริลล่าการ์ดมันคือกระจกความแข็งแกร่งสูงที่เขาบอกว่าแน่ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้มีหลายคนในเฟซบุ๊กที่แบบออกมาตั้งเพจเลยเพจอะไรนะคนที่ใช้ S3 แล้วตกทีเดียวจอแตกอะไรเงี้ยโอ้ตกก็อาจจะไม่เป็นไรเลยใช่เดี๋ยวเมื่อกี้มีข้อมูลอยู่อันที่กูพูดติดใจเดี๋ยวกลับไปที่สมมติแล้วกันครับภาคส่งถ้าวันนี้คุณไปซื้อ Access Point เนี่ยก็ไปเช็คว่ามันมี 2.4 กับ 5หรือเปล่าใช่แต่ถ้า ไม่ต้องจ่ายแพงกว่ามากคุณก็น่าจะได้5นะส่วนภาครับเนี่ยถ้าเกิดของแพงหน่อยก็น่าจะมีก็น่าจะมีหมดแต่ประเด็นที่เมื่อกี้ติดใจก็บอกว่าแต่พอไปดูหน้างานจริงๆคนใช้5น้อยอ่ะคือมีข้อมูลนะครับจริงๆมีข้อมูลที่เคยเห็นเขาดูพี่ดูเข้ามอนิเตอร์ดูลิงมาสเตอร์ได้เลยครับพี่ไม่ ดูที่ไหนก็ได้คือโดยได้ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ด้วยคือโดยสถิตินะครับคือโดยสถิตินะครับเจอการ5กิกเนี่ยเพิ่มขึ้นเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะครับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากจาก 1% เป็น 2% ผมไม่ตรงมากแต่มันก็ยังเล็กอยู่คือเมื่อก่อนมันน้อยแต่ตอนนี้เนี่ยคนจะใช้5กิกเพิ่มขึ้นอย่างตัวที่เกาะอย่างผู้ให้บริการรายหนึ่งแล้วกันนะครับมีแอสเซทพอยต์สัก 2,000 ตัวเนี่ยนะครับมีคนใช้พร้อมกันคอนเคอร์เรนต์อยู่อย่าพินเบสมีคนใช้พร้อมกันอยู่สัก 1,000 คนเนี่ยนะครับจะมี5กิกอยู่สักประมาณ80ถึง100นะครับก็คงอยู่ประมาณ 5% 5-10% เออไม่เยอะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาพี่เพราะว่าดีไวซ์มันต้องรอเวลาขึ้นมานิดนึงอันนี้ผมนี่หนึ่งด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยด้วยมาตรฐานของอุปกรณ์นะครับมาตรฐานอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวจะสาวไปถึงมาตรฐานอีกตัวนึงนะครับอุปกรณ์เนี่ยดีไวซ์เนี่ยคำว่า wireless association นะครับถ้าอุปกรณ์มี 2.4 กับ 5 by default อุปกรณ์วิ่ง 2.4 ก่อนถ้าจับได้จบมันจะไม่หาเลยมันจะไม่หาต่อนะครับตอนนี้มันเลยออกมาตรฐานใหม่มีมากยังไม่เป็นมันไม่เป็น IEEE นะครับมาตรฐานนี้จริงๆเนี่ยใช้อยู่ในพวก GSM พวกไอ้คลื่นเทลโก้มาสักพักละแบนด์สเตียริงเขาเรียกว่าแบนด์สเตียริงนะครับแบนด์สเตียริงคือมาตรฐานที่บอกว่าคิดหลักเวลาที่ client หมาย associate แน่นอน default client จะให้ associate 2.4 พอ client associate 2.4 ปุ๊บไอ้ตัวเครื่องส่งเนี่ย AP จะสวนกลับทีนึงคือเขาเรียกว่า challenge คือสวนกลับบอกว่ารัน5ได้มั้ยถ้าคุณรัน5ได้เขาจับตัวนี้เลยเอาไม่ให้เรียกครับทีบเลยทีเปี้ยงไคลแอนบอกไป5ที่คืนนี้ส่งแพ็กเกจไปให้เสร็จไคลแอนรับปึ๊บโยไปอยู่5เพราะนั้นมันก็จะไปเขาเรียกอันเนี้ยเป็นมาตรฐานที่หลายๆผู้ให้บริการหลายรายเนี่ยนะครับพวกผู้ผลิตอุปกรณ์ AP เนี่ยรับละในขณะที่พวกไคลแอนเนี่ยนะครับไคลแอนคืออุปกรณ์รับทั้งหลายอุปกรณ์รับทั้งหลายไอ้อย่างเงี้ยนะครับเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยอย่างโทษนะ 4S เนี่ยไม่รู้จริงๆว่าไปได้5แต่4เนี่ยได้โอเค4เนี่ยได้แล้วถ้าอุปกรณ์ตัวอย่าง BlackBerry รุ่นใหม่ๆเนี่ยได้แล้วก็พวกที่เป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยที่เป็น Intel Core i ขึ้นไป CPU ถ้าเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้เป็น i ขึ้นไปนะครับใช้ได้หมดเลยแบนด์สเตียริงเรื่องนี้คือดันพุ่งขึ้นไปเลยออกมาเพราะนั้นมันก็จะทำให้มันก็ดันคนไปใช้ที่5มากขึ้น Core i แต่ถ้าเกิดว่าแบบว่าอะไรนะแบบไปใช้การ์ดชิป Realtek ชิปอะไรที่มันไม่ใช่ Sentinel อะไรเงี้ยอันนั้นก็อีกเรื่องนึงใช่มั้ยล่ะเพราะว่าเลยไม่ได้ Intel ให้บังคับอยู่ในเซาบิตน้อยบิตเซาบิตมาแล้วไอ้เทคโนโลยีนี้ฝังไปแล้วแต่ว่าจะได้สปีดเท่าไหร่นะอีกเรื่องนึงเดี๋ยวยกไว้ถ้าเวลาเราเหลือแต่ว่าอย่างตระกูล iPad เนี่ยมันจะไม่บอกเรานะครับสำหรับยูเซอร์นะครับว่าเราเกาะ Associate ที่2หรือ4หรือ5มันเป็นเรื่องที่
ทำไม่ไรเราผู้ใช้จะไม่รู้ใช่ไม่รู้แต่ว่าเราใช้ได้ถ้าเราไม่ผู้ใช้เนี่ยไม่รู้หรอกว่ามี 2.4 หรือบอกเลยอย่างผู้ใช้ดีแท็กแล้วกันนะครับเพราะเป็นผู้ให้บริการที่ติดดูอัลเรดิโอเยอะที่สุดตอนเนี้ยเอา iPad 2ไปเล่นเนี่ยมันรู้สึกเร็วนะแต่คุณไม่รู้หรอกคุณเกาะ5อยู่ใช่เพราะไม่รู้ครับแต่ว่าไปดูที่ AP มันจะเป็นไฟสีส้มถ้าคุณเกาะ5ถ้าเกิดว่าเป็นสีฟ้าแปลว่าคุณเกาะ2.4ไปดูทางใต้มันนะมันจะรู้ว่าเราเกาะ5 เดี๋ยวนะครับผู้ให้บริการจะรู้ไอ้เดี๋ยวนะคนใช้อาจจะไม่รู้มาว่าอยู่กับตัวนี้อยู่มันเลย AP ที่ดอกเกตเวย์อยู่ไหนฮะโอ้เยอะเลยครับก็ติดหลายติดเยอะติดเยอะเดี๋ยวเราจะได้ดุ๊กโอ้ไปลองเล่นได้เลยลองเล่นดุ๊กเขาดีจริงเขาดีจริงเวิร์กมีคนชมเยอะมีคนอันนี้เขาเรียกช่วงอุ้มไก่นะเดี๋ยวนี่คือภาคส่งใช่นะนี่มีอันนึงที่ยังติดใจอยู่เมื่อกี้พูดถึง 2.4 พูดถึง 5แล้วไอ้ A B G N อะไรเนี่ยมันไม่ได้สัมพัทธ์กับว่าถ้า A ต้องเป็นย่านนี้ B ลืมไม่ไม่ไม่ลืมหมดแล้วเนี่ยคือ 2.4 เนี่ยเดี๋ยวนะหรือพวกอย่าลืม 802.11 นะครับมันมี A คือมาหาไวไฟก่อนมาหาไวไฟแล้วเป็นหมวดไหนอีกเรื่องนึงนั่น A เนี่ยเก่า A ก็จะเก่ามากตั้งแต่ปี99ใช่แล้วก็ B ความถี่5กิกระยะสั้นความเร็ว11เมกแล้วก็นี่คือเก่ามากเท่ากับ B ก็เป็น11เมกแต่วิ่ง 2.4 ใช่ถ้า B แปลว่า 2.4 เลยเหรอ B 2.4 เลย 2.4 กิกเลยครับถึงคำตัดตอนเมื่อกี้พูดถึงภาคส่งถึงบอกให้หาคำว่า A แล้ว B เป็น5ไม่มีครับมาตรฐาน 11B คือ 2.4 แล้ว C ก็ไม่มีครับพี่แล้ว G เลยแล้วก็ G คือมีเยอะสุดในประเทศเราที่คุ้นคุ้นสุดคือ A B G N G เนี่ย G เป็นที่5 54เมกครับ ที่ 2.4 เหมือนกันแล้วก็มีที่5ด้วยแล้วก็มีที่5ด้วยนะ G มีที่5ด้วยนะมี AG กับ BG แล้วมาอีกตัวนึงคือ N และ N ก็จะมี2อันเหมือนกัน ATN หรือว่า A หรือว่า BGN นี่ก็คือที่5นี่คือที่ล่าสุดคือ AC อยู่บน5ไม่มี 2.4 อันนี้ลงไม่ได้ละเพราะว่าความกว้างไม่พอแต่ AC ไม่เคยได้ยินเลยนะ AC เพิ่งออกครับ AC มาตรฐานเพิ่ง certify กันเมื่อไม่นานไม่กี่เดือนฮาร์ดแวร์ในฝั่งรับกว่าจะออกมาก็อีกอ๋อพกมาด้วยก็สภาพเอ้ยไม่ดีทำไมเลยนะทำไมแล้วใช่มั้ยครับว่าทำไมถึงว่าเหนื่อยที่สุดติดมาสุดเนี่ยมันไม่ได้เหนื่อยมาขายครับคือมันมีขายแล้วมีแล้วมีละเริ่มมีละขายเนี่ยคนมีทั้งอย่างตอนนี้ยังมีแบ่ง Buffalo นะครับ Belkin นะครับอย่าง Engineers ก็มีนะครับที่เป็น AP ที่เป็นความเร็ว900เมกะบิตต่อเซคันด์นะครับไม่แต่900ไม่ใช่ AC นะครับเป็น Pre-AC นะครับคำว่า AC เนี่ยหมายความว่ามันใช้ที่3 Special Stream คือมีแอนเทนนา3อันนะครับอันละ150เมกนะครับ2 แบนแล้วก็ความเป็นหลอดบาลานซ์แต่นี่คือเป็น pre AC คือเครื่องลูกเราเนี่ยจะไม่มี AC เลยไม่มีสักตัวเดียวเลยในตลาดคือไม่มีใครมีสักไม่มีเลยแต่ว่ามันเป็นสำหรับคนที่ต้องเทคชีผมขอเล็กก่อนผมขอเล็กนิดนึงอันนั้นอย่าไม่เรียกว่า pre AC ไม่ได้อันนั้นที่ให้เรียกที่ถูกจริงๆอันนั้นคือ 11N ตามมาตรฐาน 11N อย่างนี้ก่อนฮะผมขอเล็กนี้ก่อนอันนี้มันเป็นเทคชีเดี๋ยวเทคชีคนทางบ้านกำลังงงฟูราฟูปากแล้วได้แค่พอมึงเล่นขนเสาสปาเชียลมาขนเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวสเปเชียลสตรีมอธิบายเดี๋ยวนะเพราะเมื่อกี้เราค้างอยู่ที่ N อยู่ N เนี่ยอ๋อ N ก่อน N เป็นมาตรฐานใหม่ซึ่งความเร็วสตาร์ทอยู่ที่150เมกะบิตใช่ไหมแต่ใช้1เสา1เสาพิดพิด11N สตาร์ทที่65ครับเออ65 1สเปเชียลสตรีม1สเปเชียลที่1เสาได้ที่651 special stream คือหมายถึงความกว้างในการส่งช่องในการส่งนะครับอย่าสับสนกับ channel นะ อันนี้คือช่องในการส่งที่เป็นตัวมาตรฐานมันเองไม่ใช่ไม่ได้ channel เขาเรียกว่า special stream นะครับถ้าอันเนี้ย n เนี่ย start ต่ำสุดอยู่ที่65ไล่ไปอยู่ที่150แล้วก็300 450 450แล้วก็จะสุดที่600มาตรฐานสุดที่600 1 radio ของ 11N ได้ที่600แต่ณวันนี้เราจะได้อุปกรณ์หลายอันครับที่ใช้ไว้เหมือนที่คุณโกบอกคือใช้เทคนิคกันนิดนึงเป็นทริกกี้กันนิดนึงมันคือบอกว่า750ออกมาก่อนเลยมันคืออะไรมันคือการคอมไบน์เรดิโอผมรัน450ที่ 11N ของ 2.4 ของ 2.4 ผมรัน450ที่ 11N ของ5 5 กิกแล้วรวมกันเกิดออกมารวมกัน900เมกตอนนั้นเอาค่อยจริงครับใครอันมันใช้ได้แค่1เรดิโอนะฮะจำไว้มันจะเป็น 2.4 หรือ5คือมันเป็นเทคชี่งั้นข้อดีแล้วแต่ข้อดีมันคือก็จะเพิ่มแม็กซิมัมแบนด์วิดต์ให้แต่ละไคลแอนที่มันเข้ามาเชื่อมต่อกันแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเครื่องไคลแอนด้วยนะครับว่าไคลแอนต้องซัพพอร์ตสเปเชียลสตรีมแต่ยังไงก็ตามแบบนี้นะผมที่บอกว่าเป็น pre AC เพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยก็จะการันตีว่าสามารถอัปเกรดไปสู่ AC ได้อ่ะอย่างแน่นอนนี่มันคือยุคสมัยของตอนที่เราใช้ Endraft ใช่เราใช้ Draft เองใช่ถ้าคนมีเงินเหลือก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเกรดขึ้นไปได้
เพราะว่าพวกคนผลิตพวกนี้ก็เป็นคนที่แอพพลายด็อกิเมนต์นั่นแหละแต่เขาก็รออยู่แล้วว่าถ้าพอซับมิตจบปุ๊บก็จะมีโปรดักต์ขึ้นเป็นสแตนดาร์ดเพราะอย่างณวันนี้อย่าง AC AC เนี่ยเท่ากับมาอยู่ที่ AC ใช่ไหมฮะอาจจะ N มาอยู่ AC ปุ๊บ AC ณวันนี้เนี่ยตอนเนี้ย AC เนี่ยมาตรฐานจริงๆเท่าสุดนะครับ1ตอนมันไม่มีแค่2เรดิโอแล้วมีแค่เรดิโอเดียวนะครับสุดเนี่ยได้คืออยู่ที่4กิก4กิกเลยเหรอ4กิกคอมไบคือสเปเชียลสตรีมครบเลย1สเปเชียลสตรีมได้1กิกอันนั้นสเปคบนกระดาษถูกไหมนี่สเปคบนกระดาษคือสเปคที่เขาบอกว่ามันต้องรองรับไปสูงถึงเท่าไหร่ใช่ของอุปกรณ์จริงจะได้3 เสา 3 เสา 1.5 กิกนะครับอย่างนี้แต่อันนี้ผมบอกก่อนนี่คือมาตรฐานในกระดาษเหมือนมหา 11N นะฮะ 11N เนี่ย600เมกแต่ณวันนี้เอาห้องจริงคือ300 450เนี่ยยังแพงอยู่คืออย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเฟสของการขายสินค้านั่นเองถูกต้องนะเพราะนั้นเขาแค่บอกว่าเดี๋ยวไม่มีทำครับไม่มีทำเดี๋ยวคือเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักมันจะมี 11N 600เมกมาก่อนที่จะเข้าไปสู่ AC รอบสุดท้ายเข้าสู่ AC ต้นสัก1กิกแล้วเดี๋ยวค่อยโดดขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดเสริมเรื่อง AC นิดนึงครับเพราะที่เราบอกว่าแบรนด์มันขนาดนี้ใช่ไหมครับตัวที่แต่ละ channel พอเป็น AC เนี่ยมันไปได้มากถึง160เมกะเฮิรตซ์นะครับที่ย่าน A เนี่ยคราวนี้เนี่ยมันก็เลยส่งได้แค่เสาหนึ่งเนี่ยมันซัดไป600เมกใช่ไหมครับเพราะว่าเขาใช้แบนกว้างมากเขาซัดฟืดคราวนี้มันก็ยังก็เป็นไอเดียอยู่ค่อยๆปล่อยของคือถามผมนะณวันนี้ยังสำหรับท่านที่อยากได้ AC นะครับคำแนะนำผมคือยังไม่ต้องรีบครับใช่ครับคลายแอนกว่าจะมาเนี่ยเท่าที่เราเดากันนะครับอีกสัก2ปีคุณซื้อไปเดี๋ยวคุณก็ต้องซื้อคุย2ปีคุณซื้อเราเตอร์ใหม่แน่ๆครับใช่เชื่อผมไอ้พวกที่แบบว่าเราเตอร์750พลังเนี่ยฮะเดี๋ยวได้คืออยากใช้750ใช้ไป750แต่ไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยณวันนี้เดี๋ยวเป็น AC ลองมาแล้วครับวันนั้นอ๋อเดี๋ยวมันเหมือนเราซื้อ CPU จำได้มั้ยครับเฮ้ยเดี๋ยวเราจะอัปเกรดเป็น 2.4 นะด้วย Core Duo ใช้ไปมาสัก2ปี CPU ใหม่กว่าออกบอร์ดใหม่กว่าออกขายทีละกันซื้อใหม่เลยแล้วกันหมดเรื่องเพราะนั้นใช้ตอนเท่าที่ใช้ครับ AC ยังไม่ต้องหัวคลายแอนยังไม่มาถ้าคุณรีบขนาดนั้นนะก๊อปใส่แฟลชไดรฟ์ก็ได้เฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะวันนั้นมีเจอน้องอยู่คนนึงก๊อปไฟล์30กิกบนอยู่ใน Twitter เฮ้ยก๊อปไฟล์30กิกมันใช้เวลาตั้ง3ชั่วโมงมันจะนานอะไรขนาดนี้ผมทวีตกลับไปทำไมไม่ก๊อปใส่แฟลชไดรฟ์วะก๊อปใส่เอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดดิสก์แหละหายไปประมาณสัก5นาทีกลับมาเออว่ะอันลงเหมือนโทรศัพท์มือถือตายอะครับแล้วลืมไปว่ายังมีโทรศัพท์บ้านที่ใช้ได้อยู่อะและเป็นเบสิกคือว่าก็คือถ้าให้เปรียบเทียบคอสตอนนี้นะฮะค่าใช้จ่ายในการซื้อกิกะบิตสวิตบวกลากสายแคท6นะฮะยังถูกกว่าเล่นในตัว Pre AC นี่ทั้งเซ็ตเลยนะฮะใช่ใช่ก็ถูกนะคือบางทีต้องมองให้ออกว่าอุปกรณ์ในบ้านเรามีอะไรที่ต้องใช้ไวเลสแล้วมันต้องเซี่ยนขนาดนั้นเลยเหรอต้องบอกอย่างนี้เลยอาจารย์โกบางทีบ้านเศรษฐีมันไม่แต่อันนี้ยอมไม่ได้เราเดี๋ยวว่าที่เราคุยไปทั้งหมดเนี่ยยกไว้หนึ่งกรณีนะครับยกสำหรับบ้านเศรษฐีนะครับคนที่มีเงินเหลือไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนโอเคครับจัดไปครับอยากให้เอ็นซีเชิญบ้านเศรษฐีมึงใช้อะไรวะโอ้ใช้สายครับพี่คืออย่างเงี้ยพี่เขาไม่ได้สายธรรมดาแบบอย่างเงี้ยเวลาเล่นทวิตเตอร์ต้องเล่นผ่านไฟเบอร์พี่งั้นเดี๋ยวมันทวิตไม่ไปเล่นแค่140ต่อ2ไอ้ไฟเบอร์เนี่ยเพื่อนผมแม่งมีใช้จริงๆนะอยู่ในบ้านน่ะมันคือมีต้องใช้ทั้ง2อย่างคืออย่างเงี้ยคือเวลาผมเพิ่งทำบ้านนะครับเพิ่งทำบ้านใหม่ก็คือว่าจะต้องทำเอาเลทเป็นไฟเบอร์เลยเอาเลททุกตัวที่มีทีวีผมจะใช้หลักการนี้ที่มีทีวีจะต้องมีเอาเลทแลนหนึ่งอันนะครับทุกห้องนอนนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดที่อย่างน้อยเนี่ยนี่คือเป็นเทสไซส์ของการเปิดดีมบ็อกนะฮะอ๋อดีบ็อกก่อนงงเลยคราวนี้บนทีวีต่อไปจะต้องใช้สายแลนใช่ใช่ใช่แล้วเราก็ต้องติดแอคเซสพอยต์ไว้ทุกห้องนั่นแหละนะครับติดไว้ทุกห้องนั่นแหละเพราะว่าเราจะต้องรองรับ iPad ไม่มีพอร์ตแลนนะครับอาเจียนไหมฮะยังไงพี่ก็ต้องไปไวเลสแล้วไอสายแลนนะว่าคือสเตชันเวิร์กสเตชันที่เราติดแอคเซสพอยต์ทุกห้องแล้วบีบให้มันจำกัดแค่ในห้องนั้นเท่านั้นจะดีที่สุดเลยนั่นดีที่สุดเลยบีบได้เหรอบีบได้ครับลดกำลังเบาลงอันนี้เป็นเรื่องนึงที่หลายคนไม่หลายท่านเนี่ยมักจะลืมหลายท่านมักจะคิดว่าติดแอสเซทพอยต์ปุ๊บส่งกำลังส่งเต็มที่เลยเต็มเลยเอาให้แม่งข้างบ้านชิบหายหมดเลยอะไรที่จริงควรบีบไม่แต่ของอุปกรณ์ที่ใช้กับคอน sumer ตามบ้านนี่บีบได้บีบได้บางรุ่นไม่ได้ครับบางรุ่นก็ทำไม่ได้ใช่แต่เราคือเราเข้าไปในเมนูเข้าไปในเมนูใช่ไหมคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าฮาร์ดคอร์กันนิดนึงคือถ้าเกิดพวกเราเตอร์ที่มันเป็นเราเตอร์ชื่อดังหน่อยส่วนใหญ่เขาจะไปใช้พวกเฟิร์มแวร์เทิร์ดปาร์ตี้กันพวก WRT 54ไอ้รุ่นพวกนั้นดี WRT พวกนั้นมันจะปรับกำลังส่งปรับ CPU overclock CPU อะไรพวกนั้นได้อันนั้นโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นๆก็มีเหมือนกันที่ลดอย่างนี้เท่าที่ผมเจอคือถ้าไม่ใช่ไม่เจอไปเป็นรุ่นที่แบบว่าเหมือนที่คุณโกเขาคุยเมื่อกี้นะที่บอกว่าเป็นเฟิร์มแวร์ทรูอัดเข้าไปเฟิร์มแวร์โอเปอเรเตอร์อัดเข้าไปนะไอ้ที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่อย่าใช้ว่าทั้งหมดเพราะบางตัวไม่ได้จริงแต่ส่วนใหญ่อ่ะใช้ได้มันจะมีเรื่องกำลังส่งอยู่
ให้ปรับเพราะว่าบางทีคืออย่างสมมุติถ้าบ้านคุณมี asset point ตัวเดียวเนี่ยมันไม่มีอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าบ้านคุณมี asset point 2ตัวหรือคิดง่ายๆอย่างนะครับบ้านติดกันคุณเป็นทาวน์โฮมอ่ะบ้านติดกันคุณเปิด asset point 2ตัวเนี่ยอย่างนึงที่คลื่นที่ผมยังไม่ได้พูดถึงอีกอย่างนึงคือว่าคลื่นไอ้คลื่นไวเลสเนี่ยมันพิสดารอย่างนะครับว่าไอ้ channel ที่มันที่เราเซตกันเมื่อกี้ที่ต้องห่าง4อ่ะถ้าเกิดมันห่างไม่ถึง4ทำไงทั้งเมื่อไหร่ที่มันห่างกันไม่ถึง4บอกคุณใช้1อีกคนนึงใช้3นะครับที่ผมบอกไปแล้วเจ๊งคู่ใช่เพราะอะไรเพราะถ้า1ส่งสมมติคุณไม่ได้ใช้1เราใช้3ใช่มั้ยฮะเราใช้3แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่1ส่งคลื่น1อย่างเงี้ยห่างมันแตกกันอยู่คลื่น1ส่งปุ๊บมันกวนมาที่3ด้วยเพราะนั้นมันจะทำให้3มันก็จะเจ๊งไปด้วยมันก็จะไม่ได้ที่ผลลัพธ์ที่ดีเพราะนั้นถ้าคุณถ้าบ้านเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ลดกำลังส่งมันลงย้ายขึ้นเราไปโดนเขาเยอะมันก็จะช่วยได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้วิธีเพิ่มจำนวนแทนใช่อันนี้หลายคนบอกหลายคนเนี่ยทำมีปัญหาหนึ่งคือมีปัญหาเรื่องการยอมรับความจริงว่าก็คือซื้อมาแล้วทำไมใช้ไม่ได้ซื้อแล้วไม่อยากได้ยินว่าใช้ไม่ได้แล้วก็สนใจมันไม่ได้ใช้ไม่ได้นะก็แค่ไม่พอแค่นั้นเองไม่พอยังไม่เร็วนะคือไม่เร็วร้ายนะไม่พอต้องบอกเลยว่าโลกนี้เป็นระบบทุนนิยมนะฮะไม่มีตังค์ก็หลบไปนะฮะเรื่องนี้เนาะอันนี้เมื่อกี้คุยเรื่องภาคส่งกับเราเกิดละมาตรฐานเรื่องความจงความถี่อะไรอย่างนี้ละแล้วจากนั้นส่วนใหญ่คนจะถามแล้วมันต้องติดแอคเซสพอยต์กี่ตัวหรือปัจจัยในการติดจำนวนแอคเซสพอยต์มันต้องดูอะไรบ้างขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบ้านแต่ละคนเอาที่บ้านนะตัดไปบ้านนะที่บ้านนะคือไม่ตัดทิ้งก่อนคือบางทีเนี่ยเอาง่ายๆติดแอคเซสพอยต์ก่อนเกินหนึ่งตัวนี้เยอะหรอวะผมว่าแล้วแต่แล้วแต่สุดท้ายอยู่ที่ความต้องการบ้านคุณโก้ยังมีมากกว่า1ตัวเลยใช่ไหมต้องมีบ้านอย่างนี้คือบ้านนี้มันไม่คนละมันต้องมาทีอย่าไปทีเหมือนไม่แก้พูดคืออย่างนี้คือบ้านมันมี2ประเภทคือบ้านเก่าบ้านที่เขาทำไว้อยู่แล้วหรือคอนโดอย่างนี้แล้วคอนโดอย่างนี้ใช้ตัวเดียวก็พอใช่คือถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยนะครับหรือว่าทาวน์เฮ้าส์หรือตึกแถวเงี้ยคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะ asset point ที่แถมฟรีมาครับคืออย่างที่คุณส้มกล่าวที่บอกไว้ว่ามันกลัวมันจะแรงไปแต่จริงๆในความเป็นจริงคือมันเบาไปใช่ก็มีคือตัวนั้นไอ้ตัวนั้นมันถูกมากคือหวยครับคือเสา2 dbi กำลังส่งประมาณ 10-15 มิลลิวัตต์ระยะทางในการทำงานไม่เกินห้องน้ำครับคือมาดูเลขอ่ะคือเขาใช้ไม่ได้คืออย่างเนี้ยมันเราอันนี้ก็คือเบาไปก็คือเบาไปใช่ก็มีเบาไปคือเราก็ต้องไปซื้อเสื้อคอยที่มันแรงส่วนใหญ่อยู่ตึกแถวแล้วก็สายโทรศัพท์เดินมาก็ติ้งชันใช่นี่คือความจริงชั้นสี่ทั้งหมดแล้วคือใช้ไม่ได้คือมาตรฐานของไวเลสผมลืมพักผมลืมพักมาตรฐานไวเลสอยู่ที่100เมตรในที่โล่งๆเนี่ย100เมตรนี่คือไม่100เมตรในแล็บด้วย100เมตรในแล็บด้วย100เมตรในแล็บนั้นเนี่ยในสถานการณ์จริงอ่ะหาร3ไปได้เลยครับว่า30เมตรแล้วนั่นคือของเทสในแล็บนะแปลว่าเขาต้องใช้ของดีใช่ของขายของเทสเป็นคนละตัวกันนะอย่างนี้มันมีทางเลือกอย่างนี้ครับถ้าเข้ามาที่บ้านเราก็ติดแอสเซทพอยต์ตัวแรกตัวหนึ่งถ้ามันโชคดีผนังอุปกรณ์วัสดุในบ้านเรามันเบานะครับมันไม่ลดทอนสัญญาณมากเราก็ใช้ไปนะครับแต่ว่ามีทางเลือกถ้าเกิดว่ามันเบาแล้วใช้ไม่ได้ในชั้นอื่นๆหรือห้องอื่นๆเราก็มี2ทางหนึ่งก็คือการไวริ่งสายไปหาห้องนั้นๆแล้วติดแอสเซทพอยต์เพิ่มใช่แต่ว่าวิธีนี้มันก็อาจจะทำได้และทำไม่ได้เพราะว่าแต่ละบ้านไม่เหมือนกันใช่แต่ละบ้านก็อาจจะมันไม่สวยไปเจาะผนังทำมันบางทีเป็นไปไม่ได้ใช่ต้องไปจ้างช่างข้างนอกมาซึ่งผมแค่คิดก็เซ็งแล้วมันก็เลยมีทางเลือกอีก2ทางนะครับนั่นก็คือการใช้ไวเลสนะครับก็คือทำรีพีเตอร์ตรงนี้จะบอกจะเป็นการตอบคำถามคุณส้มเรื่องของกำลังส่งทำไมต้องแรงที่ต้องแรงเพราะว่าไม่ได้ให้ตัวมันคุยกับลูกให้ asset point คุยกับตัว asset point นี่คือผลที่ asset point ที่มีกำลังส่งเอาว่าเต็มตามกฎหมายคือ100มิลลิวัตต์หรือว่าถ้าเกิด5กิกได้ที่1วัตต์นะครับก็คือเนี่ยตรงนี้แหละมันเอาไว้ทำรีพีเตอร์สำหรับบ้านที่เขาไม่สามารถลากสายหรือในพื้นที่ที่ไม่ลากสายนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงถ้าแบบเนี้ยคือเวลาเราทำรีพีเตอร์ความเร็วมันจะลงใช่ฉะนั้นเนี่ยก็มีอีกวิธีนึงก็คือใช้พวก power line ใช่ก็เรียก Ethernet over power line ตัว PLC ก็คือมันคือการเปลี่ยนสายไฟในบ้านให้กลายเป็นสายแลนครับแล้วมันจะเป็นอุปกรณ์สองข้างหน้าตาเหมือนกันก็คือมันจะเป็นเต้าเสียบรับเสียบคือเสียบไฟบ้านเลยชึบแล้วก็จะมีสายแลนออกมาให้ฟั่วก็เอาสายแลนนะไปเสียบต่อกับ access point เสียบต่อวิธีนี้อะไรก็ว่าไปวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดดีแต่ว่าก็มีปัญหาแล้วมันไม่ได้แพงนะมันไม่ได้ที่ผมทำเนี่ยทำรีพีเตอร์ในบ้านหลังนึงมันหลายหลังแล้วทำไม่สำเร็จเพราะว่าบ้านขนานเขาแบบเป็นฟุตนะครับแล้วมีฟุต2อันแล้วมีช่องตรงกลางกันเสียงอันนี้คือเป็นบ้านคนที่น่าจะรวยที่สุดเลยรวยบ้านครับบ้านคือไปทำอะไรคือไวเลสไม่ได้เลยรีพีเตอร์ออกจากห้องก็ไม่ได้ปิดประตูไปก็ตึ๊บหายทั้งหมดอันนี้จะส่งคล้ายๆพวกเหมือนของโรงแรมอันนี้ถูกแก้ปัญหาเสียงถูกแก้ปัญหาด้วยพาวเวอร์ไลน์ใช่พาวเวอร์ไลน์แต่พาวเวอร์ไลน์มีปัญหาตรงที่สายไฟมาตรฐานมันมีปัญหานิดนึงคือบางบ้านเนี่ยพอไปใช้แล้วจะเกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีนะครับคือใช้ปุ๊บแล้วมัน
ตัวไฟมันจะแบบเหมือนกับสายมันแถบเยอะมันต่อแขนงออกไปเยอะก็คือช่างไฟบ้านเราเนี่ยใช่ไม่ได้มาคุณภาพมันก็เลยบางทีดูประสบการณ์ไม่ดีครับผมก็เลยถ้าไปอย่างร้านไอทีมอลอย่างร้านเจ้เนี่ยครับตอนนี้เจ้เขาจะขายที่มันดีบอกว่าเนี่ยเพราะเอาไปขายหลายคู่แล้วมาใช้แล้วมันบางบ้านดีมันใช่บางบ้านไม่ดีมันขึ้นอยู่กับสายไฟในบ้านแล้วพวกนี้นะยากกว่าสายแลนยากกว่าไวเลยดิใช่เพราะมันอยู่ในผนังทำอะไรไม่ได้แล้วคือสรุปก็ถึงบอกว่าบางครั้งนะการทุ่มคอสลงไปเพื่อเล่น POE ไอตัว power line เนี่ยบางครั้งนะจ้างช่างมาลากสายยังถูกกว่าอีกเก็บสายไว้ใส่ลากสายใส่ไวเลยนะต่อสายโอ้โหราคาสีทับหน่อยอันนี้เป็นความรู้ใหม่เอี่ยมไม่เคยรู้มาก่อนคำว่า power line เคยมองที่มองภาพเหมือนกับวางดีสแลมข้างล่างขึ้นไปคือให้บริการขายกันขายกันไม่ได้นึกว่า consumer สามารถซื้อมาทำเองได้ได้ครับแต่แปลว่าเราต้องรู้แนวการเดินไฟของเราถูกป่ะขอแค่เฟดขอไฟเฟดไฟเฟดเดียวกันอย่าไม่มีเบรกเกอร์ขั้นการเหมือน ADSL คือใช้ความถี่ด้านอื่นใช่ครับเพราะมันเป็นสายที่เรารู้ว่าเดินยังไงใช่ไหมแถมความเร็วได้ถึง200เมกะคือถ้าบ้านไม่มีปัญหาหรอกพี่ส่วนใหญ่ก็ใช้ไฟเฟสเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นออฟฟิศอาจจะลำบากเป็นหลายเฟสไอ้ปัญหาที่เจอเยอะคือพวกที่เป็นออฟฟิศออฟฟิศไอ้เดินไม่อยากเดินน่ะโอ้โหเดินสายแลนมันยุ่งยากไปซื้อนี่มาแล้วกันแค่นี้พอเสียปุ๊บไฟมันคนละเฟสกันมีคนละเฟสกันเรียบร้อยแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราตัวที่เราส่งสัญญาณที่รับจากข้างนอกเนี่ยเรายิงเข้าไปที่เต้าเสียตัวนี้นะครับแล้วมันก็เหมือนกับแลนด์สวิสเหรอมันกระจายทุกมันจะไหลออกไปในไฟตัวนี้ก็ได้แล้วก็ตุ่นไหลรอปั๊บไปเสียบจึ๊บมันก็จบสัญญาณแต่ว่ามันต้องใช้เป็นคู่นะฮะแล้วก็ใช่ๆเพราะตัวเข้ามาตัวนึงก็ออกอีกตัวนึงมันจะออก3ออก4ก็ได้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 ฟังดูไม่เร็วเลยนะแล้วความเร็วล่าสุดนี่500เมกะบิตต่อ500เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหแต่นี่คือแต่กูบอกว่าในความในทางปฏิบัติจริงปัญหาอยู่ที่ว่าช่างไฟบ้านไฟยังไงคือบางทีแบบว่าตั้งทําสายห่วยแล้วก็แบบว่าไม่ได้เก็บสายอย่างดีง่ายๆคือสายบ้านคือบ้านเราเนี่ยช่างไฟเราเนี่ยเราจะเป็นลักษณะว่าเขาไม่ได้เดินเส้นเดียวไงฮะบางทีเขาเดินถึงปุ๊บเฮ้ยสายดึงมาไม่พอไว้เอาสายใหม่มาพันเทปกาวเนี่ยพันเขามีมิดแตะเข้าไปแล้วมีอะไรแทงแล้วมีอะไรกันแทงอันนี้พูดเผื่อช่างไฟทุกท่านที่กำลังดูรายการตอนนี้อยู่นะฮะคือท่านอาจจะทำอย่างนี้กับสายไฟได้แต่ท่านทำอย่างนี้กับสายแลนไม่ได้นะฮะอ๋อถูกนะครับถูกอันนี้มีไซส์นึงฮะสายแคทไฟสายแคทซิกสายแคทไฟนี่ผมเจอไซส์นึงผมก็มันเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไปวางระบบให้หน่อยเราเลินสายแลนไปเรียบร้อยแล้วไอ้ผมก็ไปดูโหอลังการใหญ่มากใหญ่แบบโคตรบิดาเลยนะใหญ่แบบเฮ้ยโหแล้วนั่น access point รูอยู่นู้นไกลนิดเลยเดินโหเฮ้ยนี่มันเกิน100เมตรแล้วเนี่ยแล้วไอ้เหี้ยห้องเซิร์ฟเวอร์อยู่ชั้น2เฮ้ยมันไปยังไงวะแล้วเดินเสร็จเออเฮ้ยมีสายแลนจริงด้วยว่ะเอ๊ะเดี๋ยวลองไล่ดูเล่นเฮ้ยนี่มันขยุกอะไรวะเนี่ยเป็นก้อนเหมือนกับเซลล์พันธุกรรมอย่างนึงลอยขึ้นมาแล้วเป็นสายแลนนะครับที่แบบว่าปอกสายนะฮะแล้วก็ต่อเข้าด้วยกันแล้วก็พันด้วยเทปกันสายไฟโอ้ยัวแดดชีวิตกูคือมีการหมกกันบ้างพูดนะไอ้พวกนั้นนะใช้ส้นตีนอะไรไม่ได้เลยนะไอ้คือแบบคุณจะมีอีกอย่างนึงอันนั้นคุณเจอต่อสายใช่ไหมคุณเคยเจอไหมครับว่าสายแลนมีแค่สายแลนมี8มี8เส้นพอเดินเข้ามาถึงจริงมีเต้าเสียบก็เสียบปุ๊บทำไมไม่ติดปะเอ๊ะยังไงพอเกิดเหตุการณ์ว่าเดินสายมาเส้นเดียวนะครับอันนี้ฝากถึงช่างไฟด้วยนะครับท่านที่กำลังดูรายการอย่าไปแกะสายมันออกนะบางท่านถึงเดินมา8เส้นเสร็จปุ๊บเฮ้ยสายไม่พอเดี๋ยวขอโทรศัพท์ด้วยแล้วกันแกะออกมา2เส้นจึ๊บเสียบแพงเข้าโทรศัพท์เอฟต้นทางก็ไปเสียบเข้าโทรศัพท์ส่วนอีก6เส้นครับเสียบปุ๊บเวลาเทสสัญญาณติดไหมครับติดส่งข้อมูลหายไหมไม่ได้โอ้หากันตั้งนานนั่งแกะเสร็จปุ๊บสุดท้ายบอกพี่ขอญาตนะพี่เพะไปออกมาเลยฮะแกะไอตัววอลแจ็คออกมาพิ้นลงไปแค่6เส้นนี่หว่าใหม่วะมันหายไปไหนอย่างนี้สืบนานแน่ๆกว่าจะเจอโอ้โหพี่ผมเจออย่างนี้เยอะมากแล้วอันเนี้ยมันทันเดี๋ยวโทษนะนิดนึงมันทันถึงไวเลสด้วยอย่าลืมเรื่องนึงไวเลสเนี่ยมาตรฐานนะครับไวเลสเอาผมทักเรื่องนึงwireless เนี่ยพอเป็น 11N มันคือ300เมก300เมกเนี่ยสายที่ใช้ให้ดีนะครับมันต้องใช้เป็นกิกะบิตอีเธอร์เน็ตเพราะถ้าคุณใช้อีเธอร์เน็ตมันได้แค่100เมกมันคอขวดถูกไหมฮะฟันต้องใช้ที่กิกะบิตอ่ะมันใช้การส่งข้อมูล8เส้นสายแลนต้องมาเต็มมันแกะเอาไป2เส้นปุ๊บเนี่ยมันจะกิกก็ไม่กิกจะอีเธอร์เน็ตก็ไม่อีเธอร์เน็ตเป็นเหมือนกับนะฮะอะไรลูกครึ่งมันก็จะต้องเดินใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ต้องระวังแล้วมันจะพันเกี่ยวเรื่องของการจ่ายไฟเขาเลยมีพวก POE เมื่อกี้มี Ethernet Over Power Asset Point จะมีอีกอย่างที่เขาใช้เขาเรียกว่า Power Over Ethernet ก็คือจ่ายไฟไปกับสายแลน
พวก Access Point หลายๆตัวเนี่ยจะใช้คือข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถติดตั้ง Access Point ในจุดพิสดารได้โดยที่ไม่ต้องลากไฟฟ้าไปให้มันแต่ตามบ้านเจอเหรอตามบ้านตามบ้านไม่ตามบ้านอาจจะได้ใช้บ้างแต่ส่วนใหญ่ที่ชัดเจนสุดใช้ตามหอพักบ้านผมใช้ครับเพราะว่าบ้านผมรวยบ้านผมรวยบ้านผมมีแหลก19นิ้วอะไรเงี้ย14ยูอะไรเพราะว่า POE ตรงเนี้ยมันจะ asset point เราจะติดที่ผนังละเราจะไม่มาลกทีวีมันจะไม่เท่เราเราต้องเป็นเหมือนกับเป็นสโมค detector เขาเน้นความเท่เน้นความสวยเสร็จแล้วเนี่ยตัว POE switch ผมใส่แหลก19จริงๆอ่ะ24พอร์ตเดี๋ยวผมก็บ้านผมนี่เริ่มไฮเปอร์นี่ที่ใครบอกไฮเปอร์คือมันเอาไปใช้กับอะไรอีกครับมันใช้กับกล้องจอห์นปีนกล้องแล้วก็มันน่าเกลียดอ่ะมีปลั๊กไฟอยู่โมเตาไฟอยู่ที่ผนังบ้านอันนี้พูดอันนี้แต่เนื้อที่ไม่ใช่เรื่องไวเลยแล้วบางคนหนึ่งจริงๆนะเสียบกล้องวงจรปิดมีปลั๊กไฟผมไม่โจ้ที่ผมเดินไปถึงนะดึงปลั๊กไฟออกหมดพอไปละบางทีผมไปโรงแรมตามต่างจังหวัดผมยกมือไหว้ Access Point เพราะว่าอะไรครับอยู่ที่ไอ้เนี่ยมีฐานอะเหมือนกับที่วางพุทธรูปอะแล้วก็ไหว้ Access Point เบสสันเจ้าบอกว่าสวัสดีครับเอ้าเฮ้ยลิงซิปดีกว่าจะพอลิงซิปต้องเงินมาเลยโอ้ยนี่ก็นี่ก็พออะไรกันแล้วจะถามแล้วขอกลับเมื่อกี้โกจะพูดเรื่องต่อสายไฟต่อสายไฟมีเรื่องอะไรจะเล่าไม่มีต่อสายไฟใช่ไหมฮะเมื่อกี้ประสบการณ์เลวร้ายประสบการณ์เลวร้ายก็เจออย่างนี้เรื่อยๆแหละเจอพวกสายแลนพิสดารสายอะไรพวกนี้ครับคือเน็ตเวิร์กไม่เหมือนสายไฟมันมีความถูกต้องของข้อมูลที่ต้องเรียงกันให้ครบมันมีมาตรฐานและขนาดสายแลนใช่แต่ทองแดงต่อทองแดงเข้าด้วยกันโดยหลักการช่างสายไฟเขาก็ต้องคิดไปอย่างนั้นครับพี่ครับอันนั้นคืออันนั้นตามคอมมอนเซนส์คอมมอนเซนส์มันใช้ได้ทองแดงมาเจอกันจริงๆแต่ว่าสายแลนได้แต่มันล้อแต่ต้องใช้คอนเนคเตอร์สายแลนเนี่ยเวลามันมีพินช์ของมันเองแต่ข้างในเนี่ยเราเห็นว่ามันสายมันเกลียวไว้ใช่ไหมฮะนั่นคือมันเกลียวกันเพื่อมันหักล้างค่าน้อยที่มันเกิดขึ้นมี8เส้นมันก็เกลียวกันอีกนะฮะแถมไม่พอนะสายแลนขนาดเป็นสายมีชิลนิดนึงเลยนะเจอไฟฟ้าเจออะไรกวนมันก็มีน้อยเข้ามาแล้วนี่ไร้สายอ่ะมันกาอากาศอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคือใครตกสัญญาณไปเลยก็ล่มได้เหมือนกันเดี๋ยวขอกลับมาทีกลับมาถามมาทีละคนกันมาที่โกเมื่อกี้พูดว่าใช้สัญญาณเนี่ยผ่านตัว power line เนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดคนสนใจจริงก็ถ้าเกิด 4,000 ถึง 6,000 นะประมาณ 3-4,000 คู่ละถ้าตัวรุ่น100เมกมันมีรุ่น85เมกเริ่มต้นนะผมว่าเดี๋ยวนี้น่าจะคู่ประมาณไม่เกิน 2,000 ครับแต่ถ้ารุ่นเร็วหน่อยมันมี200เมก200เมกก็สัก 4-5,000 ครับใช่แถวนั้นนะเห็นเยอะแต่อย่างงั้นถ้าเกิดคุณต้องการเดินจากชั้น1ไปยังชั้น4จะจ่าย 4,000 หรือคุณจ้างช่างอาจจะได้ราคาพอกันมั้งใช่ไหมแต่ผมว่าอีกทีนึงก็ดูหน้างานดูหน้างานคือถ้าดูหน้างานคือลากสายเนี่ยมันชัวร์แต่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันพลิกแพงได้คือแล้วแต่ว่าคุณอาจจะแบบเอ้ยข้างบนห้องนอนลูกอนาคตอาจจะเปลี่ยนไปเป็นห้องนอนคนใช้แทนก็ได้ อะไรอย่างนี้คือมันประเด็นก็คือผมอยากจะบอกประชาชนนะครับคือตอนนี้เรื่องการเมืองอะไรใช่คือจะต้องบอกพ่อพี่น้องด้วยใช่เพราะว่าตอนนี้บ้านน่ะไอ้เรื่องเน็ตเวิร์กมันไม่ใช่งานธรรมดาต่อไปใช่ฉะนั้นใช่ครับคืออันนี้ต้องบอกประชาชนผมจะบอกประชาชนว่าคุณต้องจ่ายเงินเพื่อจ้างโปรเฟชชั่นอลมาทำเน็ตเวิร์กในบ้านให้คุณแม้แต่บ้านมันไม่ใช่เรื่องที่แบบอะไรก็โทรหา US แต่ US ไม่มีคอนซูเมอร์อ่ะโทรหาสายที่เดียวมันไม่ได้ละเพราะว่ามันอาจจะต้องการโปรเฟชชั่นอลอย่างคุณโกเนี่ยนะครับเข้าไปช่วยดูบ้านของคุณให้เพราะมันไม่ใช่แล้วมันมีค่าใช้จ่ายใช่นะครับต่อการทำหนึ่งเคสเนี่ยผมว่าก็ต้องมีเงินสัก5-6,000 หมื่นหนึ่ง 20,000 30,000 แล้วแต่บ้านแล้วแต่บ้านครับคือไม่ใช่แค่ค่าของนะค่าแรงค่าอะไรใช่ค่าดีไซน์คุณจะไปคิดเป็นเหมือนกับช่างตัดหญ้าหน้าบ้าน300ยังไม่ได้อันนี้เป็นคำคือเวลาคุณออกแบบบ้านเดินไฟเดินสายโทรศัพท์เดินน้ำเดี๋ยวนี้คือเดินแลนด้วยนะใช่เออลืมคิดไปแล้วคือก็แน่นอนฮะชนเดินแลนกับคนเดินสายไฟแม่มก็คนเดียวกันนะใช่แล้วพอมันเดินมามันก็ออกมาเป็นสายเวรกรรมในบ้านนะผมก็เคยไปเดินให้ไปดูเน็ตเวิร์กให้บ้าน45ล้านหลังหนึ่งฮะเขาบอกโหนี่เราเดินไลน์เคเบิลมาเรียบร้อยเลยปุ๊บอย่างได้บอกอย่างนี้เคสที่แกเจอแล้วเคสขอยืมสายโทรศัพท์หน่อยอันนี้เคสหนึ่งละเคสไอ้บัตรกรีอันนี้ดีกว่าไอ้ตัวไฟนะอันนี้บัตรกรีให้แบบ45ล้านพี่ครับเอาให้ผมสักล้านหนึ่งเดี๋ยวผมทำให้หล่อๆเลยมีนี่อีกวิธีหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าวิธีคือใช้ไฟนะวิธีนึงก็ใช้คำว่าเมชแล้วกันก็คือส่งไปวิธีนี้ในทางปฏิบัติเวิร์กจริงแต่เดี๋ยวอธิบายพื้นฐานก่อนคุณเดินสายจากข้างนอกมาถึงตัวอุปกรณ์อุปกรณ์เสร็จปุ๊บปกติก็รับตัวนี้ตัวรับแต่ถ้าเกิดว่าสัญญาณไม่ดีปุ๊บก็ไป
ช้อุปกรณ์คล้ายๆกันนี่แหละแล้วเมจก็คือส่งสัญญาณตัวนี้ถึงตัวนี้แล้วตัวนี้ส่งต่ออีกทีนึงวิธีนี้เวิร์กจริงไหมก็วิธีนี้เวิร์กจริงครับแต่ว่าคืออันนี้เราพูดถึงเมจโทโพโลจีใช่ไหมพี่คือมันจะเป็นอีกคนละรีพิทเตอร์เลยนะพี่พูดอย่างนี้เพราะว่าอย่างเราเจอในงานเนี่ยพอถึงเวลาจริงเราเจอคนที่ผลิตอุปกรณ์จริงเขาบอกว่าได้แต่ว่าต้องใช้นิดเดียวเขาอยากจะเน้นว่าถ้ามันเป็นไปได้ก็อย่าไปใช้ด้วยหนึ่งก็เออหรอแล้วมันคืออย่างนี้ครับมันก็คือการใช้ตัวเรียกว่ารีพิเตอร์นะครับคือใช้ความถี่เดิมเบิ้ลสัญญาณครับเบิ้ลสัญญาณทีหนึ่งอันแรกที่เจอเลยก็คือว่ามันจะสัญญาณจะดรอปลงทุกขอบเนี่ยเป็นกำลัง2นะครับขอบแรกจะหารครึ่งนึงก่อนแล้วขอบที่2จะกำลัง2จะลดลงเหลือ 1/3 ลงไปอย่างรวดเร็วฉะนั้นเนี่ยการทำรีพิเตอร์ส่วนใหญ่ก็ทำได้หลายโหนดนะครับแต่ว่าเมชโทโพโลจีมันจะเก่งกว่านั้นก็คือมันสามารถที่จะเราติ้งได้ในวงนี้ด้วยของมันเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือความเร็วของทรูพุตที่จะเกิดขึ้นในระบบที่เราทำเมชพวกนี้มันจะต่ำลงมากทรูพุตเนี่ยแหละทรูพุตคือค่าปริมาณ data สูงสุดเท่าที่ที่มันจะถุยออกมาได้ครับครับรู้จะเรียกยังไงดีส่งก็พอมันจะลดลงมากแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ในบ้านเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องถึงเมชนะเมชมันจะมีเฉพาะใน product ที่ราคาแพงถ้าใช้ในบ้านเราก็ใช้เป็นรีพิเตอร์สักตัวเดียวหนึ่งสักตัวพอแล้วอย่างนั้นพอแต่ว่าอย่างที่พี่โอ๋ถามเนี่ยตัว image เนี่ยมันจะเหมาะกับแอปพลิเคชันที่ต้องการ availability สูงหมายคำนะคือตัวที่เช่นพวกตัว leader tag leader นะครับที่ใช้ในโรงงานในพวกนี้ในโรงงานเขาอาจจะทำ image เอาไว้เยอะๆมันไม่ต้องการปริมาณข้อมูลแต่ availability มันต้องเยอะต้องการ availability ฉะนั้นเนี่ยเขาก็ส่งกันแค่ขอให้มีเม็ดหนึ่งแค่นี้เขาขอการครอบคลุมเยอะๆ backup กันได้ใช่ใช่เม็ดจะเหมาะกับงานนี้แต่ไม่ต้องการความเร็วเพราะว่าเหมือนที่คุณโก๋บอกนะครับเมจปุ๊บความเร็วมันลงไปได้ลงไปเลยเพราะถ้าคุณต้องการความเร็วสูงเนี่ยอย่ามาหวังพึ่งเทคโนโลยีนี้ใช่ครับแต่ถ้าคุณต้องการแบบอะไรที่มันโคเวอร์เรทดีๆความเร็วต่ำๆไปเลยอย่างเงี้ยเวิร์กถูกมันกลับมาเรื่องพื้นฐานทั่วไปนะไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยให้เวลาในการออกแบบนานๆหน่อยใช่คือถ้าคุณออกแบบดีเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาน้อยไม่ว่าจะเป็นเมจหรือไม่ว่าจะเป็นการใช้พาวเวอร์มันเป็นการแก้ปัญหาใช่จริงคือบางทีคนให้งานก็ให้เวลาออกแบบน้องน้อยมากบางทีเหรอบางทีทุกทีรายการพี่ว่าทุกงานนะทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานไหนเนี่ยเวลาในการออกแบบจะให้น้อยเสมอใช่อันนี้ส่วนตัวแล้วเป็นรับ implement ให้หลายๆที่นะฮะทุกทีต้องมาแบบว่าเอาเรื่องจริงจริงเหรอรับงานมาเสร็จปุ๊บคุย requirement แบบคุยได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแบบว่าเดทไลน์ประมาณเมื่อไหร่ฮะก็อยากได้ภายใน3วันอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วก่อนหน้านั้นไปไหนหมดฮะก็คือจะมี4เจ้าที่แบบไม่รับทำแล้วอะไรเงี้ยมาแล้วหายใช่ไหมแล้วกูเป็นคนสุดท้ายต้องมาเก็บขี้พวกมึงอะไรเงี้ยโอ้ยเพราะปกติเอาแฟนในงานส่วนใหญ่นะผลงานในระดับสเกลใหญ่ให้เวลาทั้งหมดผมรู้ว่าอีก3เดือนงานต้องร้อนใช่ไหมใช้เวลา2เดือนต่อละต่อละค่ะแต่1เดือนให้มึงไปทำออกแบบโอ้ยกูแล้วก็ตรวจงานอีก6เดือนครับเติมเงินแล้วก็วางบินเก็บไปเรื่อยๆดีครับความรวยมันหมดตรงนี้นะครับเฮ้ยเขาทำอย่างนี้เขายังรวยได้เลยนะถูกไม่มีทางเลือกอ่ะเพราะนั้นอันนี้ภาคส่งนะโอ้โหภาครับก็ถ้าจะหมดเดี๋ยวนี้ภาครับนิดเดียวภาครับมีเดียวเพราะนั้นหลายๆคนจะบอกว่าส่งเมื่อกี้ภูเก็ตในเรื่องส่งแต่ในฝั่งรับคำเข้าใจผิดส่วนใหญ่จะเป็นว่าตัวรับมันน่าจะรับได้ใกล้สัญญาณใกล้ไม่ได้ใกล้สุดคือโน้ตบุ๊กคือมือถือส่วนใหญ่มือถือเนี่ยคือบางอย่างโน้ตบุ๊กคือบางทีกดสแกนในตัววินโดว์ก็เจอ access point อย่าง true เนี่ยเห็นเต็มเลยสัญญาณเต็มแต่เมื่อกี้เข้าไปเข้าไม่ได้วะนั่นแหละเคสง่ายสุดของการคนนึงตะโกนได้คนนึงตะโกนเสียงเบาใช่คือง่ายสุดละวิธีการแก้ไขก็ไม่ยากครับทุนนิยมเหมือนเดิมครับเปลี่ยนครับจริงมันไม่มีทางอื่นแล้วพี่เดี๋ยวเปลี่ยนอะไรเปลี่ยน access point ยังไงไอ้เปลี่ยนไคลเอนต์เปลี่ยนไคลเอนต์ที่อยู่ในเครื่องเดี๋ยวนะผมก็ง่ายกว่านั้นนะถ้าทุนนี้ถ้าจะถึงขนาดทุนนิยมนะถ้าคุณอยากใช้จริงๆเนี่ยถ้าอยู่นอกบ้านก็ใช้แอร์การ์ดถ้าอยู่ในบ้านก็ไปติดเน็ตสิถูกป่ะไลน์ ADSL ดีกว่าไหมมันน่าจะง่ายกว่านะหลายคนก็แบบว่าออกแนวใช้เน็ตแบบทำไร้เลื่อนลอยอ่ะคือก็มี2 Wi-Fi อันเดียวก็กระโดดเป็นผีไปเรื่อยๆแต่ว่าพวกนี้เขาจะมีอาวุธสำคัญคือเขาจะมีการ์ด Wi-Fi ที่แบบเป็นเสาเทพของเขาครับพวกอะไรนะยี่ห้ออะไรนะเดี๋ยวนะเอลฟาอะไรเงี้ยเอนจิเนียร์ก็มีอะไรเงี้ยมันคือการ์ดไคลเอนที่เรียกว่ามีกำลังส่งเกินกว่าที่
กฎหมายไทยจะรับได้ครับใช่มีก็ซุกกระเป๋าเก็บไว้ดีนะครับส่วนใหญ่ก็เขาอยู่ที่ร้อยมิลลิวัตต์ใช่ไหมพวกนี้บางทีออกมาเริ่มขายแบบเอาขายหย่ำๆก่อนแล้วเปิดที่500อะไรเงี้ยโอ้500ผมเคยเจออยู่ช่วงหนึ่งล่อไป2 วันนี่เกินเยอะเลยโอ้เคยเจอไป2 วันครับวันนั้นเปิดมาถึงทีนึงปุ้งปุ๊บมือถือผมยังไปเลยอ่ะมือถือดับหมดเลยคือรับสัญญาไม่ได้แรงเกินแต่ถ้าจะว่าไปตามกฎกติกามารยาทของพวกนี้มันต้องผ่านกสทช.ก่อนดูไหมซึ่งเขาผ่านไม่ได้ไงมันผ่านกสทช.มาทางท่าเลยตรงจีนมาทางข้ามเท่าไหร่ที่จะห้ามยังไงคือมันอย่างนี้ผมอธิบายเรื่องความแรงเงินเดี๋ยวผมอธิบายเลยอธิบายเรื่องความแรงนะครับเรากำลังพูดถึงการพัฒนาประเทศด้อยพัฒนาประเทศหนึ่งในโลกนะครับเราอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาประเทศหนึ่งในโลกเข้าใจไหมพี่กำลังส่งในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกานะครับเขาอนุญาตให้ใช้ความถี่ 2.4กิกเนี่ยที่กำลังส่งถึง1 วัตต์นะครับคือมันเลยมีอุปกรณ์ที่ขายแล้วมีความแรงระดับนี้ได้เซอร์ติฟายจาก FCC มันไม่ได้ผิดกติกาแต่ว่ามันจะต้องมีการบีบบีมให้เล็กลงแล้วถึงจะส่งได้แรง อันนี้คือกติกานะครับก็คือไม่ใช่ว่าแต่ว่าไอ้ประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยถ้าเราบางประเทศบางประเทศไทยเนี่ยแถว AEC เนี่ยคือเราเป็นประเทศด้อยพัฒนานะครับคราวนี้นะบางทีผมต้องขอบคุณกสทช.ที่อารมณ์มาหลวยให้เกิดการเอาอุปกรณ์พวกนี้มาใช้นะครับเช่นในโรงเรียนในแรงต่างเนี่ยเมื่อกำลังส่งมันสูงหน่อยเนี่ยมัน cover ติด asset point น้อยเขามีงบประมาณน้อยก็จะสามารถทำ limiter แล้วมันลดต้นทุนลงนะครับจะสังเกตเห็นได้จากประเทศแบบประเทศไทยในแอฟริกาในออสเตรเลียนะครับประเทศเรามันแย่ขนาดนั้นแหละแต่เราอยู่ในกรุงเทพนะครับต่างๆต่างจังหวัดจะคล้ายๆกันนะครับตรงนั้นเนี่ยเขาก็ใช้พวกนี้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับคนก็มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถ้าเรามองมุมนี้นะครับแต่ว่าเราใช้กันอย่างแบบว่าเรียกว่าเคารพกันเราใช้แบบเคารพกันนิดนึงก็คือว่าไม่ใช่ไปติดเสา 2.4 กิกบนภายนอกอาคารแล้วส่งสัญญาออกมาแรงๆใช้บูสเตอร์อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเราลงกันว่าเราก็ไม่ควรทำนะครับถ้าเกิดเราจะยิงนอกอาคาร5กิกเนี่ยเรามีกฎหมายอยู่แล้วให้ใช้ได้1วัตต์นะครับต้องแล้วก็นอกอาคารใช้ได้1วัตต์ต้องบิดดีมนะครับแล้วก็ยิงติดจานนะครับถูกไว้เอาถูกกฎหมายนะครับไม่ผิดกฎหมายสามารถใช้แทนลิงก์ได้เหมือน ASNet ตอนนี้เหมือน Airnet เหมือน TOT Wi-Net นะครับเหมือน UIS ที่มีขายที่ภูเก็ตมีอันนั้นไม่ผิดกฎหมายนะครับสามารถใช้กันได้ซึ่งก็คิดว่าไม่ 2.4 มันไม่น่าจะมีปัญหามากเพราะว่าอย่างนี้มันมีอย่างนึงนะครับถึงแม้จะส่งแรงกันมากเลยอย่างที่เราอยู่ในห้องเนี่ยในบ้านเราแรงกว่าการไปที่รูทกับสลิมพอจากข้างนอกห้องเนี่ยมันส่งมาหาบ้านเราเนี่ยมันเบามากมันโดนกำแพงบ้านเราบ้านเราอ่ะแรงมากทูฟุดในบ้านภายในบ้านเราจะไม่ดรอปมากครับคืออินเตอร์เฟลเลนซ์ภายในพีมิสหรือว่าพื้นที่ของเราเองมันจะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เท่าไหร่นะ เราสามารถที่จะควบคุมได้ด้วยมันมีกำแพงกั้นอยู่แล้วครับผมคุณจะไปดูสลิมที่ไหนไม่เคยไปโอ้โหพี่รอบคอนโดพี่นี่เยอะมากแต่มันไม่ติดกันไงพี่น้อยมากเลยนะสุดท้ายเดี๋ยวช่างคุยตอนนี้เราจะมีป้ายผมเนี่ยตำแหน่งโลเคชั่นสลิมเนี่ยคือมาคลิกตรงนี้อะไรเงี้ยรู้ตรงนี้เรื่องรู้สลิมมันเกิดจากความที่ผมไปนั่งตรงนั้นจริงๆนะผมแม่งปิ๊งขึ้นมาเฮ้ยไอ้นี่ดีกว่าแม่งอินเตอร์เฟลเลนซ์อะเลยใช้ในการแต่เห็นภาพตอนนี้เห็นภาพที่เห็นภาพเป็นอธิบายหนึ่งที่เห็นภาพว่าผมก็สุดท้ายละแล้วก็จริงผมว่าก็คุยจะบอกว่าเปะปะก็ใช่แต่มันเป็นความสนุกที่ไปเรื่อยๆนะตั้งสิบนาทีได้จะบอกว่ามีอันนึงที่ก่อนหน้านี้ถามส้มแล้วมันได้คำตอบที่ค่อนข้างโอเคก็คือโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะรับได้ประมาณสักการกินแบตเตอรี่นี้มันรับได้ประมาณ4สัญญาณใช่ไหมคืออ๋อสามใช่ครับ4ไม่พี่แตกสัญญาณโทรศัพท์เป็น2อันคือ Edge กับ 3G Bluetooth Wireless ถ้าเปิด NFC อีกยังไม่มาไม่ยังไม่มีไม่มีไม่แต่คนส่งรวยอ่ะมันยังน้อยอยู่นะเมืองไทยไม่มีครับไม่มีจะมีทีนี้แต่ว่าพอเปิด4อันนี้ปุ๊บก็เมื่อกี้ถามกันเล่นๆว่าไอ้ไหนที่มันกินแบตเตอรี่มากที่สุดทีนี้มันกลับไปเรื่องรับกับส่งมันกลับไปเรื่องรับกับส่งว่านี่มันกินแบตเตอรี่มากเพราะอันนี้ส้มจะอธิบายอีกทีไหมล่ะได้ครับอย่างนี้คือต้องบอกอย่างนี้ถ้านับจากนับก่อนแบ่งเป็นจริงหลักสามอย่างนะครับขึ้นวิดีโออย่างแรกคือโทรศัพท์ขึ้นโทรศัพท์เซลลาร์ดาต้าอย่างนี้แล้วกันเซลลาร์ดาต้านะครับบลูทูธแล้วก็ไวไฟนะเซลลาร์ดาต้าแตกเป็น2สายคือ 3G กับ Edge นะครับในการใช้งานนะในเมืองไทย Edge เนี่ยโอเคกินไฟน้อยกว่าบลูทูธกินไฟน้อยกว่า 3G นะครับเพราะว่าด้วยอันนี้ด้วยหลายๆอย่างช่างมันไม่เป็นไรส่งน้อยกันแล้วไปนะครับปล่อยไปนะทีนี้ถ้าเรามาแตะถึง3อย่างนี้ถามว่าการกินไฟกำลังส่งพอๆกันแต่
มันจะมีแฟกเตอร์ที่ทำให้กินกำลังไฟกินไฟของแบตเตอรี่ไม่เท่ากันมันก็กลับมาเรื่องราวเรื่องส่งอีกนะครับเทคโนโลยีเดียวกันหมด 1 3G ถามว่าเมื่อไหร่ที่กินไฟเยอะง่ายๆ Cellular Data คือเมื่อไหร่ที่มันอยู่ห่างเซลไซต์เหมือน Access Point กับตัว Client นะครับแต่ว่ามันดีกว่าตรงที่ว่าพวกมือถือเนี่ยมันตะโกนเป็นมันจะมีมาตรฐานในการตะโกนมันอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขาห่างเซลไซต์เขาต้องตะโกนเมื่อเขาต้องตะโกนเขาใช้พลังนั่นคือแบตเตอรี่ก็เยอะนะฮะอันนี้คือประเด็นนึงส่วนบลูทูธมันถูกออกแบบมาเป็น point to point ใช่ไหมครับคุยแต่นั้นถึงไม่ถึงวันเขานั่งฟังอย่างเดียวแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีการส่งคุยคุยตลอดเวลาต่อบลูทูธทรานสเฟอร์ไฟล์มันก็จะลดนะครับ Wi-Fi เนี่ยมันจะมีอีกข้อหนึ่งที่มันกลับไปนะครับต้องเหนือจากการรับการส่งก็คือจำนวนของ access point ที่เก็บเอาไว้ในเครื่องก็คือพวกที่เราเมมไว้นั่นแหละนะครับอุปกรณ์ตัวเดียวกันถ้าบอกว่ามีเมมโมรีเอาไว้นะครับ4 SSID กับ1 SSID อุปกรณ์ที่เป็น4 SSID จะกินไฟมากกว่าเพราะด้วยมาตรฐานของ Wi-Fi คือ client จะต้องทำการสแกนครับหาตลอดเวลาเขาถาม1ปุ๊บเฮ้ยสมมุติอย่างช่วงนี้ฮะอ่ะ AS เอ้าไม่ใช่เอ้ยไม่มีเอาไปสแกน Dtac ซิฟัง Dtac มีไหมไม่มีเอาไป2ซิมีไหมไม่มีเอาไป TOT มีไหมปรากฏไปอยู่ที่ TOT ปุ้งแต่ว่ากูกินไฟไปแล้ว3ก็สังเกตง่ายๆฮะว่าทำไมอยู่ดีๆเวลาเราจะใช้เน็ตอยู่ดีๆก็อุ๊ยอุตส่าห์มีไวให้เราเลือกเลยว่าใช้ไวเลสอันไหนนั่นแหละเพราะว่ามันแอบสแกนไว้แล้วมันก็จะสแกนตุ๊บๆเก็บเอาไว้เพราะงั้นคือแล้วก็พยายามแอสโซซิเอทพยายามเกาะบลูทูธเนี่ยมันใช้งานสั้นๆมันส่งแค่นี้มันมีข้อจำกัดของมันอยู่ Wi-Fi ไกลกว่านิดนึงแต่พอเป็น 3G ก็ตอบว่า 3G ทำไมเพราะคุณเปิด 3G ทำไมมันกินแบตเยอะเพราะมันไปไกลไกลใช่ทีนี้ปัญหาคืออยู่ว่าคุณใช้อะไรมากกันระหว่าง 3G กับ Wi-Fi แค่นั้นแหละเรื่องของ 3G ที่ทำให้ใช้ไฟเยอะก็อยู่ที่ระยะทางส่วนเรื่องของ Wi-Fi ที่อยู่ทำให้ใช้ไฟเยอะคือสแกนเยอะแค่ไหนถ้า 3G ไปใช้ต่างจังหวัดจะเห็นผลเลยครับว่าเครื่องจะร้อนมากใช่แล้วก็จะหมดเร็วมากเพราะมันจะวิ่งมันอยู่ไกลมันไกลมันไกลใช่เพราะเซลไซส์หนึ่งตัวอยู่อำเภอเมืองเขาบอกว่าเรามี coverage อยู่เราครอบคลุมทั่วประเทศไทยแต่ access point ตัวนึงยิงไป20โลยอดแล้วนี่ไปมาทั้งประเทศเรื่อยๆเลยนี่เดินมาเดินทางเยอะมากจะถามว่า 3G นี่มันใช้งานได้จริงขนาดไหนในต่างจังหวัด 3G ที่ดีที่จริงต้องรับใช้ทุกคนได้จริงครับไม่แต่ก็จะด่าคุณถ้าที่ผ่านมายังวางผลไม่ได้เนี่ยค่อนข้างนะครับพี่คือผมว่าทั้งหลายๆค่ายกำลังตามนะครับตอนวิเคราะห์ตอนนี้ก็คืออย่างแน่นอนค่ายทูก็พูดได้ว่าตอนนี้เบอร์หนึ่งแน่ๆเพราะว่าเขามาทีเดียวฟลุ๊ปเดียวจบเลยบนเครือข่ายแคทคือว่าเป็นอีกมีโนงแคทถูกครับแต่ว่าลายอื่นๆก็เยอะดีแท็กก็เริ่มขึ้นเยอะตามมา TOT กำลังมา TOT ก็คงอีกใหญ่แล้ว AS ล่ะครับ AS ก็ทำอยู่นะครับแต่ว่า AS มีข้อจำกัดนะครับแบตเขามีไม่ถึงนี้พอใช่เขาไม่มีช่องทางอุปกรณ์ของ AS ก็ต้องเป็น900ก็เป็น900 2001ซึ่งน่าจะหายากกว่าจริงๆแล้วระดับโลกเนี่ย900 2001หาง่ายกว่าอ๋อเหรอไอ้แบต150นี่ออกทีหลังเลยใช่พอแล้วชั่วโมงกว่าแล้วอะไรกันพี่ที่เกียรติต่อโอ้ตัดอะไรกันก็แค่คัดฉับเลยเซตอีกไฟล์นึงแทบจะไม่อินเสิร์ตอะไรเลยเราเล่นจริงเก็บจริงตลอดเลยรบกวนเวลาหมดแล้วเดี๋ยวจะไปลิงก์อีลิงก์กันต่อคนนี้ไปงานแต่งงานต่อนี่ดูแต่งงานดูไม่เปล่าพี่เดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวนี้แหละก็ไอ้ทุกแกสลิมปันแต่พรุ่งนี้ถึงว่ารุ่นแกสลิมครับขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านเดี๋ยวขอเน้นย้ำก่อนเมื่อกี้มันมาอย่างนี้ครั้งนี้ไปอย่างนี้กลับมาติดต่อคุณโก๋ถ้าชอบใจลีลานะครับอยากใช้ของผิดกฎหมายเอ้ย อยากได้ความรู้อยากการหรืออุปกรณ์ที่ตัวเองขายยี่ห้อคือ Engineers มีอะไรบ้างก็มีเป็นหลายเดี๋ยวเขาดูในเว็บแล้วกันครับให้ไปที่เว็บ nvk.co.th .co.th ถ้าติดใจลีลาการพูดจาก็ให้ไปที่เฮียโก๋ twitter.com/hongkong นะฮะ iakoe ครับผมออนตลอดเวลา24ชั่วโมงก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างครับแล้วก็ผู้แทนจำหน่ายนะครับแล้วก็ลองติดต่อมีอะไรบ้างไปดูที่ในนั้นนะครับ NVK ครับติดต่อโกสุภเดชแอดลิมิล่าครับเป็นที่รู้จักทุกตามใจที่รายการแบร์ต่างไฮเทคนะครับฟรีแวร์ไอเดอร์ทีแฮสซึ่งช่วงนี้เขาไม่ค่อยได้เขียนเลยคือไม่หายเลยเดี๋ยวนี้มันน้อยลงพอทำรายการ5วันแล้วเนี่ยพลังในการกลับมาในบ้านแล้วเขียนแล้วมันโอ้โหหมดแรงเลยเพ่จริงไงฮะก็ยังเล่นไดโบรก็นั่นแหละพลังเลยต้องการว่าแย่งเล่นไดโบรการพลังในส่วนนั้นไปเล่นเดียบโบรแทนก็เ
็มารู้ว่าแดโรเลสมันทีวีอ๋อมันต้องสะใจพี่มอนเตอร์มันตัวได้ตัวใหญ่ๆเฮ้ยต้องเป็นแม็กง่ายๆนี่ๆๆงั้นคุณต้องไป MacBook Pro อะไรตีหน้าโอ้แดโรเป็นเกมแรกที่ถูกคอมไพล์มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเห็นแดโรคุณชัดก็มาสุดท้ายนะครับคุณส้มนะครับคุณ twitter.com/nsom ถ้าติดถ้าชอบใจอยากได้ความรู้ไปดูแฮชแท็กNetwork Thai นะครับ NETWORKTHAI เดี๋ยวผมจะได้เขียนด้วยเข้าใจเข้าใจว่าตัวถ้าตัวส้มเองจะพยายามให้เป็นก่อนเที่ยงใช่ครับจะพยายามเป็นให้เป็นก่อนเที่ยงของวันทำงานช่วงประมาณ 10:30 น. ถึง 11:00 น.จะเริ่มจะมีคนขอแฮชแท็กคือถ้าเกิดว่าจะได้มาเตรียมกันก่อนเดี๋ยวชนกันคือถ้าเกิดว่าเห็นว่ามันไม่เวลานี้ไม่ส่งมาเนี่ยแปลว่ามันงานเข้าอยู่นะฮะก็อาจจะมีผู้บริหารเรียกตัวอยู่คุณนายอย่าเอาเนื้อความที่ลงใน Sex Plus มาใส่ในเน็ตเวิร์กไทยนะครับขาเลยครับเข้าใจไหมแมวคนละอันกันนะครับใส่เข้ามานี่วงแตกเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นการทำ connectivity เหมือนกันก็ตามเออจริงแต่แมวก็หายไปเลยนะ Sex Plus ก็เงียบไปนะคือช่วงนี้แมวเขาทำโปรเจกต์เป็นเว็บไซต์ของเขาอยู่อ๋อเหรอแต่เขาแต่ว่าเขาอยู่บนอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาแหละใช่แต่ว่า Sex Plus เนี่ยมันหายไปถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะจริงๆมันขัดหัวข้อใครมีหัวข้อหื่นๆก็ส่งไปให้มันได้โอเคเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ